มันไม่ง่ายนะจ๊ะมันจะเป็นวิธีการหาทางแล้วลูกนะชีวิตหนึ่งชีวิตแล้วทำผิดพลาดเสร็จเลยที่แง่แง่แน่แน่แต่เดย์ตายระวังให้ดีนะตายครั้งแรกนะนี่มันพระพุทธเจ้าที่จะสวดตั้งรอเลยนะครั้งแรกเดี๋ยวพิธีเบิกโลงเสร็จพระสงฆ์ทั้งหมดจะสวดพระอภิธรรมทุกคนเราฟังในเวลาทำมันผิดและชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดบางทีอธิบายอยู่ถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเวลาทำผิดพลาดพิธีนอนลงนี่ไม่ได้ทำได้นะโบราณนี่ก็ถือมากสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ก็ถึงขั้นนอนลงนี่ถือว่าหนักแล้วนะโยมจะเป็นพิธีครับครั้งสุดท้ายคือพิธีต่อชะตาครั้งสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนชีวิตเราต้องจากไปบางคนทำแล้วก็ไม่ฟื้นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำให้จะเห็นว่าโบราณเนี่ยเขาจะถือถ้าถึงขั้นต่อชะตาเอาลงศพจริงๆกันเลยเนี่ยแสดงว่าบุคคลนั้นจะต้องเรียกว่าวิกฤตนะและถ้าทำผิดพลาดมันก็จะอันตรายเหมือนกันหัวเรียวหัวต่อวันที่หลวงพ่อทำให้เนี่ยจะต้องถือสติเบื้องต้นเดี๋ยวลงใบนี้ซื้อใหม่ทั้งหมดนะไปลงใหม่เดี๋ยวพอตัดลงเสร็จพระสงฆ์จะตรวจบางสกุลถ้าใครจะศรัทธาไปแรกจะไปเตรียมพระไตรไปแล้วใช่ไหมต้องบางสกุลหยิบลงก่อนโยมนะให้บริสุทธิ์เพราะลงไปใบนี้เราไม่รู้ว่าไม้มาจากที่ไหนบางคนในโบราณโยมตอบให้ลงจะตายตายยังไงถ้าโบราณก็ถือว่าต่อลงเสร็จเนี่ยจะต้องเบิกเพราะบางทีเจ้าของไม้นางไม้ยังมีอยู่เกิดอาเพศอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อเห็นมาที่วัดไม่ยอมเผาศพแต่ไม้ไม่ยอมไปด้วยตะเปลือกกับตายอยู่อะไรเกิดรู้ไหมเขาจะเผาไอ้ศพก็ไม่มีฤทธิ์หรอกนางไม้เจ้าของโรงมีฤทธิ์ฟ้าโรงกระโดดออกไปเองโยมตีหน้าตะเปลือกตายถ้าตกใจคิดว่าศพมันเน่าไปเปิดดูศพก็แห้งเขาเก็บศพไว้ในที่วัดที่หลวงพ่อเห็นในวัดในเขตราชบังฟ้าโรงเนี่ยหลุดมาตีเลยไม่ยอมเข้าคือฝานี่เป็นฝาไม้จริงหลวงพ่อมาให้ถามสักเปล่ามาเขาไม่ทำพิธีเปิดโรงปิดโรงเขาบอกว่าผมทำศพไปเยอะแล้วเห็นที่ไรบอกไอ้ไม้นี่ผิดปกติหลวงพ่อขึ้นไปบนเมรุไปเห็นไม้บอกทำพิธีซะก่อนนะสักเปล่านะแต่เราก็ไม่พูดอะไรหรอกถ้าบอกผมทำศพไปเยอะแล้วบอกมีโรงซะก่อนบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ซะก่อนมีพิธีอะไรสักเปล่ามาทำตอนนี้ก็หลวงพ่อไปจุดไฟแล้วก็จุดทางอย่างว่าสัปเหร่อคิดว่าจะยังมีวิชาไม่พอตั้งทำเพลงเลยเอาฟ้อนงัดเลยตึ้งนะพอที่ไปมองเห็นมันเห็นลายไม้ก็บอกโรงไม้นี้ต้องไม่ใช่โรงธรรมดานะฟ้อนงัดตะปูจะได้โยมตะปูไม่ทันหลุดไอ้โรงมันระเบิดขึ้นมาเลยฝาโรงเนี่ยมันลอยทั้งแผ่นเนี่ยโยมเคยดูหนังไหมไอ้หน้าสะเปลิดนี่ไม่ตายตมาเราเป็นพระต้องไม่กลัวอะไรวิ่งลงมาก่อนเลยหลบบอกแม่ไหมมันลอยมาเหมือนหนังเราดูโยมโอ้ทำไมเนี่ยตมาก็หลบเบี่ยงมองก็จะโง่ไปดูศพก็แห้งอยู่อย่างนั้นเลยก็นึกว่าศพของอื่นแล้วดันฝาลงบอกไอ้ลงฝาลงมาได้ก็ต้องฝาเราเก็บไว้เถอะ
แต่นี่ฝาโลงนี้ก็ยังอยู่นะเขาเลยเอาไว้คนเอาแป้งโรยเป็นรูปหาเลขได้คือในเขตนะเขตใกล้กับวัดอันนี้ก็มีอานิสงส์เพราะเรื่องการที่จะทำพิธีโลงเหมือนกันโยมนะก็มีญาติโยมบอกว่าหลวงพ่อเราจะจัดพิธีสักทีบอกไม่ได้การจะทำพิธีพวกนี้มันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมเดี๋ยวทุกคนได้ฟังพระจะสวดพระพิธรรมเสร็จกันทีคำว่านอนลงนี้จะเปลี่ยนมาทุกคนนะตั้งใจให้ตายเข้าสวดให้คนที่จากโลกนี้ไปแล้วพิธรรมเสร็จกันทีไม่ใช่คาถาประมงคลให้ฟังให้ดีนะเป็นคาถาที่สุดยอดมนุษย์ฟังไม่ได้อาปมงคลไม่ใช่กุศลธรรมาเป็นคาถาสุดยอดของพระธรรมเรียกว่าอภิธรรมนั้นละเอียดมากมนุษย์ฟังไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์วันเข้าพรรษาไปเทศอภิธรรมเสร็จคำพีให้เทวดาฟังเพราะมนุษย์นั้นไม่มีสติปัญญาละเอียดพอที่จะฟังพระอภิธรรมได้จึงนำมาสวดให้เป็นอุปนิมิตให้เห็นว่าเป็นบุญใหญ่ทุกคนเมื่อตอนนี้นะเปรียบเหมือนเรานอนเราตายจากพวกนี้จะนอนลงหรือไม่นอนจะชุดแรกตอนสวดเขาจะนอนลงก่อนสิบคนแรกใช่ไหมที่ไหนสิบใบไหมก็จะนอนรออยู่ในโรงพระจะสวดพิธามทุกคนให้ทำใจทำจิตว่าเรานอนโรงเหมือนกันหลังจากนอนเสร็จแล้วชุดต่อไปก็จะประสบุญไปเรื่อยๆครั้งแรกอธิษฐานตายเอาหัวมาทางทิศตะวันตกพอเขาชักผ้าออกพลุกให้รีบลุกขึ้นแล้วกลับหัวไปทิศตะวันออกแปลว่าเกิดขึ้นใหม่ทำไม่ได้แล้วนอนอย่าไปนอนคว่ำบางคนนอนคว่ำจะตายจริงๆไม่อยากเกิดเอาตายหมดเลือดหมดแล้วนะจำชื่อเจ้าของไว้ยายกะลาตากะลีเอาลงไปเอาดอกไม้มานมแล้วเอาปัจจัยวางไว้ที่หัวนอนว่าที่นี่เป็นของฉันขอซื้อที่กับยายกะลาที่ให้ทำไปทำมาให้ได้ยังเดี๋ยวจะว่าทำไมก่อนขอซื้อที่จำนวนเงิน199แล้วแต่เราที่วางอยู่100บาทขอซื้อที่เป็นของข้าพเจ้าเพราะเวลาตายกันในบรรทัดผมกันไปรู้ว่าใครของใครแล้วการเอกันตายก่อนอธิษฐานไปเอกสองพักเลยไปซื้อที่เขาเล่นงานนะความวิธีนอนลงนี่เราบอกแล้วโบราณถือนั่งถ้าถึงขั้นนอนลงนี่แฮปปี้แน่เลยแฮปปี้เลยดีก็ดีไปเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อเส้นชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นพิธีที่สำคัญเหมือนกันอ่ะพร้อมนะนะก็พร้อมแล้วหลวงพ่อจะได้เบิกโรงพอเบิกโรงเสร็จเดี๋ยวตัวแทนนะใครจะเป็นเจ้าภาพเช่าภาพมาเอาสกุลหน้าหีบก็แล้วแต่อันนี้ขั้นตอนหนึ่งจะบอกไปที่ขั้นตอนนะThank you.
ใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพมาสมุดปากขีดลงนะเดี๋ยวภาพมาให้โยมเลยเอาแล้วแต่นะไม่บังคับให้โยมนะใครจะไปเช่าภาพทำพิธีให้จบนะอันนี้เอาไปวางจะให้เจ้าภาพไปวางเลยใครจะเช่าวางปากขีดนะจะได้เอาเบาเอาให้คนแรกไปนั่งเลยดูของใครของมันไปวางไว้เอาไปเช่าเอาเช่าตามกำลังใจนะเช่าตามกำลังใจไม่ต่อราคาเอาตรงไหนถือผ้าบางสกุลไว้ที่หัวโลงแล้วแต่จะรับที่สมไปจ้ะถือว่าตัวแทนเป็นเจ้าภาพบางสกุลนะอันนี้มาพระพุทธเจ้าได้ชักผ้าท่านบอกก่อนเอาวางลงไหนก็ได้วางไว้ก่อนยังไม่ได้นอนวางลงไว้วางไว้หัวโลงเลยเอาลงใครลงมันวางไปใครเป็นเจ้าภาพลงไปวางไปเออแล้วก็ได้ทั้งลงนี้ละมีนะเสร็จแล้วกลับตั้งที่เสร็จแล้วกลับตั้งที่ใครจะเช่าใครจะบังสกุลขาดอีกรอบเลยครบแล้วนะไม่เป็นไรมีหมดพลาดเลยพักเลยมีหมดพลาดพักเลยจ้ะไม่เปิดแล้วไม่ได้มันตั้งแล้วเปิดไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ที่ได้เอาทั้งหมดเรียบร้อยเอาสิบคนแรกสิบคนแรกตายขอเชิญตายสิบคนแรกออกมาอีกทางนะอย่าเข้าทางนู้นเข้าตะวันตกออกตะวันออกมาฝั่งนี้เข้าตายที่ตะวันตกจ้ะลงไปเลยลงไปได้เลยจ้ะไม้พระสวดไม่ดังเลยข้างในไม่ดังเลยเราจะรู้ได้ไงอ่ะปัจจัยวางไว้ที่หัวนอนยายกระดานตากะลีนะกระดานตานาธรรมชุดแรกนานหน่อยนะลูกสวดประมาณชั่วโมงนึงนะชุดแรกนะทำใจนะทุกคนละลายลงทุกคนนะจ๊ะให้ทำใจแล้วทุกคนละลายลงทุกคนนะThank you.
วันนี้ไม่ได้ใครดูแลทุกคนอธิษฐานไปเรื่อยๆลูกตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหมดทุกคนเหมือนกันหมดนอนในโรงทุกคนนะให้ทุกคนมานอนในโรงทุกคนเหมือนเราอยู่ในโรงทุกคนที่ทำพิธีI'm not a man.
ลวัตเตวัตเตเยโยสัจิกาโทปรมัตโทสุปุคโนอุปนัมปติสัจิกาทัปรมัตนาติเมจายเตกิปุสนาธรรมสัพเพเตปุสนาโมลานปะปะนังอุสนะโมนะสัพเพเตธัมมาปุสนะเจกุสนะธัมมาสัพเพเตปุสนะโมเนตะเอกะโมนะปะปะนังอุสนะโมเนตะเอกะโมนะสัพเพเตธัมมาปุสนะปัจเจโยอาหานัมมานะปัจอธิปติปัจเจโยอานันตารปัจเจโยสัมมารปัจเจโยสัจจาตัปปัจยมันยมปัจเจโยนิปัจเจโยปุเรจาตัปปัจเจโยปัจจาจาตัปปัจเจโยอาเสวนปัจกรรมปัจเจโยวิปากปัจเจโยอาหารปัจเจโยอินทรียปัจจานปัจเจโยมรรคปัจเจโยสัมมยุตปัจเจโยวิปยุตปัจอาติปัจเจโยนาติปัจเจโยเวกตาปัจเจโยอาเวกตาปัจเจโยต่อไปนี้ตั้งใจให้ดีนะคนที่นอนในโรงทั้งหมดพระจะสวดบังสกุลตายหนึ่งจบทุกคนได้ตั้งใจว่าปีนี้เราจะต้องตายให้อธิษฐานนะขึ้นชื่อว่าความสวยของข้าพเจ้าตั้งแต่ชาติต้นจนถึงวันนี้ขอให้ตายลงให้หมดเมื่อกระชากผ้าแล้วก็รีบลุกขึ้นนะทำให้ดีนะตั้งใจลุกขึ้นเลยนอนต่อนอนต่อนอนไปไม่ต้องหลับไม่ต้องตื่นให้สบายใจแล้วนะต่อไปนี้ครั้งที่สองจะสวดเป็นเกิดใหม่นะจุดทัวเปิดวิญญาณวันเดือนว่ากันเองข้างหน้าลุกขึ้นอธิษฐานขอพรหันหน้าไปทางนู้นออกทางนู้นออกทางนู้นอย่าออกที่เดิมออกทางนู้นนานแล้วเอาผมดอกไม้คืนมันยังไงมันมั่วกันแล้วไม่ได้ตายมานานลืมพิธีหมดแล้วไม่ได้ตายมาหลายปีจะตาที่ลืมหมดแล้วลูกตายกันยังไงเอาปัจจัยวางไว้ที่หัวนอนซื้อที่ซะอธิษฐานนะตายตอนเกิดก็อธิษฐานเกิดนะจ๊ะอธิษฐานเกิดตอนเกิดแล้วตอนนี้ตายอธิษฐานนิจวัตสังฆาลังอุปาทวยธรรมินุอุปาจิตตมะนิโรจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขโขลุกขึ้นตัดหัวไประวังมือไปจกตาบ้านข้างๆอะไรโยมไปลุกระวังมือเนี่ยจะมีปัญหากับข้างบ้านนะเอามือไปกดหัวเขาลุกไม่ได้เตรียมตาเตรียมแล้ว
มีฐานเป็นจุดทวาเวทวิญญาณโนนิราธรรมกริงธาตุลุกขึ้นออกไปทางทิศตะวันออกออกทิศตะวันออกจ้ะไปรับหมอที่ยังเริ่มส่งดอกไม้คืนอย่าหันกลับมานะเวลาเกิดอย่าหันกลับมาทิศตะวันตกไปดูแล้วดูให้ดีจะไปเหยียบผิดบ้านไปเหยียบบ้านเก่าเท่าไหร่กระเป๋าใครลืมไม่ได้กระเป๋าใครนิจามาตาสังฆานาบุปผาตายแล้วไหมทำปิดดวงโอปัจจิตวานิโรจันเตสังโฆปัสสังโฆสุขุมลบขึ้นแม่ตายไว้ระวังหัวลูกระวังหัวแม่ระวังหัวลูกเดี๋ยวจะกระแทกฝาบ้านพังอีกระวังประตูงานจีนังวัดยังตายโยปัตวิงานิเทศติจุดทัวเปตาวิญญาณวันิราธรรมกันเองทั้งหลายขันหน้าไปขอพรทิศตะวันออกขอพรพระก่อนอธิษฐานขอพรก่อนจะรีบร้อนทำอะไรอย่างนี้ไปขอพรก่อนนะแล้วใครจะลงไปทานข้าวก่อนก็ทานได้อนุญาตตายแล้วไปทานข้าวได้เกิดอาจารย์ครั้งที่สองเกิดใหม่ปัจจัยวางไว้หัวนอนเลยจ้ะนิจอาวาตสังฆานาบุปาทวายธรรมิโนวะบุปาจิตวาเนโรจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขโขหัวไปจะกลับหัวจะนอนคว่ำระวังหัวไปกระแทกประตูบ้านนะเอ้ยเดี๋ยวหัวนอนเพิ่มกำไรปีใหม่เอ๊ะทำไมเราสูงกว่าเก่าวะจีรังวัตยังตายโยปัทวีมาติเสสติจุดทัวเมตาวิญญาณโนเนราทังวังกะเร่งข้างหลังโอ้คืนข้างหน้าไปขอพรพระอย่าหันกลับมาที่เดิมอย่าหันกลับมาที่ตะวันตกนะกดไหนหันกลับมาดูบ้านเก่าต้องทำใหม่นะอย่าหันกลับมาเลี้ยวหลังมาดูนอนให้ดีวัดให้เรียบร้อยก่อนว่านะไม่มีใครยาวเกินบ้านตัวเองนะเวลาลูกระวังมือมันเป็นจิกตาคนข้างข้าฝ่ายไปจาวนาสังฆาลาภุปาธวยธรรมิตวะภุปาจิตวะนิโรจันติเตสังภุปาสังภุสุขโขลูกคือแม่ละครไม่เป็นไรรอได้คนไม่เคยตายยังงงๆอยู่นะแต่ผู้ตายครั้งแรกคงไปหมดแล้วกูครั้งที่สองเกิดไปนี่นานที่ดีนะจ๊ะจีนังวัตยังกายโยปัตวิงอาทิเสสติจุดโทเปตวิญญาณโนเนราทังวักเลงคาลาลูกขึ้นลูกละไปเลยอย่าหันกลับมาที่เดิมอย่าหายกลับมามองที่เดิมนะจ๊ะลงไปทีละสิบคนจ้ะซื้อที่วางไว้วันนอนเลยจ้ะกระลาตากะลีขอซื้อที่นี้นะจ๊ะอนิจจาวาตสังฆาลาบุปาทวายธรรมิตวะบุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขโข
อ้าวพุ่งขึ้นเกิดแล้วนะจ๊ะเกิดใหม่แล้วยิ้มเข้าไปอธิษฐานเกิดระวังหัวเดี๋ยวจะไปกระแทกประตูบ้านโอ้ยเลยบางคนตื่นเต้นแหมตายก็ไม่ใจคออยู่ไม่เป็นตัวนะนาจีลังวัตยังกายุปัตวิงนาทิเสสติจุดโทวะเวตาวิญญาณวะนิราธังวะกะลิงคะลังเจตนาไปดีกับเจ้าวาดป่าสมบัติผ้าให้เจ้าวาดเยอะลงไปเลยลูกคนไหนนึกว่าถุงระวังหน่อยลูกนะเดี๋ยวเจ้าเอ๊ะข้อมูลเบาซะเกินที่ไหนได้ว่าถุงเกี่ยวกับตะปูอยู่มีมาแล้วนะฟังสับปะเลอระวังไงลูกไปฟังยอมยังไม่เคยตายโอปาจิตวาดิโรจันติเตสังโอปสัมโอสุขโยจิรังวัตยังกายโอปทวิงนาติเสสติจุดโทวะเบตาวิญญาณุเนราทังวะกะลิงคะลังนาทิตาวัตสังฆาลาบุปาตะวยธรรมิโนวะโอปาจิตวาดิรุจันติเตสังโอปัสสโมสุขโมนาจิรังวัตยังกายุปัตวิงนาทิเสสติจุดโทวะเวตาวิญญาณุเนราธังวะกะลิงคะลังนาทิตาวัตสังฆาลาบุปผาธรรมยธรรมิโนวะโอปาจิตวาดิโรจันติเตสังโอปัสสโมวสุขโมนาจิรังวัตยังกายุปัตวิงนาทิเสสติจุดโทวะเบตาวิญญาณุเนราธังวะกะลิงคะลังลุกขึ้น
ไปฟังสัปเหร่อเขาว่าไงว่าอันไหนประชาเขาพูดนะสงสัยเลยจะเข้าหลวงพ่อคนเดียวมึนไปหมดเลยอะไรก็พูดคนเดียวหลวงพ่อรับเละทุกคนตายหลวงพ่อรับคนเดียวนะเอานอนเลยจ้าไม่ต้องมองบ้านหรือไม่ต้องไปชะโงกมองแต่เขาตายยังไงนะมีหน้าที่นอนนอนเลยหลับตาผีอธิษฐานความสวยให้ตายลงวันนี้ให้หมดอย่าให้เหลืออุปาทวายธรรมิโนภูปาจิตวาเนรุจันติเตสังภูปัสสโมสุโสัจจลังวตยังกายโยปัสวิงอาทิเสสติจุตโทอเปตวิญญาโนนิราธังวกริงคังไม่เคยตายเข้าออกไม่ถูกนะให้อภัยเดี๋ยวตายบ่อยๆก็ชินลงเลยมีกลิ่นอะไรบ้างก็อย่าไปคิดมากนะโยมนะเอ๊ะโรงบ้านนี่กลิ่นมันแปลกๆว่ะจิตังวตยังกายโยปะทวิงอติเสสติจุตโทอเปตะวิญญาโนเนรทังวกริงคะนะออกพิตะวันออกนะตายพิตะวันตกกระดังออกให้หันหน้าไปพิตะวันออกคนไหนหันกลับมาดูต้องทำใหม่นะถ้าคนไหนกลับมาดูที่เดิมตะวันตกต้องทำใหม่วิธีทำใหม่นะว่าไงจ๊ะตายไวๆหน่อยลูกเอ้ยงานนี้จะว่าตาสังฆาลาอุปาทวายธรรมปิโนอุปปาจิตตาวานิสุทธิสังฆาลาจ๊ะสังฆุปัสสโมสุขอบใจกราตากรีด้วยนะลูกบอกข้าพเจ้าขอซื้อที่199ก็ได้ลูกนะต้องบอกไว้ลูกนะเจียงังวตยังกายโยมัทวิงอนิเสสติจุดโทอเมตวิญญาณโนนิรันธังมกะลิงนาตังพวกพื้นข้าไปเกิดใหม่ลูกเอาไปใจวางไว้นะท่านเออครับเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายหมดถ้าเอาแบบขยันเอาลูกมาก็ตายลงบ้านเดียวกันได้ไปนอนด้วยกันแบ่งคนละครึ่งวันนะพี่โยมบอกคนละครึ่งนอนลงเดียวสองคนได้ไหมได้โยมอนุญาต
มีข้อพาดพิงข้างบ้านอีกยุ่งเลยนาจิรังวัตยังกายุปตะเวงอาทิเสสติจุดทัวเบตาวิญญาณุวันิรันธังปะกะริงขังอาโลกเลยอาสมาธิช่วยบอกด้วยเด็กไม่เคยตายหรือไม่ออกไม่ถูกเอาผ้าหลุดไปอีกตัวเล็กนอนเลยไม่ต้องไปมองข้างๆอะไรเลยเอาอีกคนนึงป้าขาดอีกยังไม่ครบเศษเลยโอ้มันตื่นเต้นด้วยไม่เป็นไรดูด้วยจ้าย้ายเอาโยนระวังหัวกระแทกกันแล้วโอ้หน้าห่วงลงไปเลยจ้าของเราว่างลงไปเลยนอนได้มาดูครูก่อนบ้านแรกมีปัญหาเปล่าทั้งก่อนมีแล้วลูกน้ำหนักเกินมากทะลุของเราคนเดียว
อายุวะปะทะวิหะติเสสติจุตุวะเปตะวิญญาณุวะติราทังวะกะลิงคะลังมันแน่ตายลงมันแน่เกิดไปตายลงเกิดไปลงไปเลยลูกระวังระวังลงอภิโยมที่จะนอนลงนะครับเตรียมปัจจัย100 บาทนะครับญาณิจาวาตาสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวาดิรุจันติเตสังอุปาสมุสุขุลุกไปลุกกลับหัวระวังมือลุกไปจิกลูกตาคนข้างบ้านปัญหาเกิดไปได้ไหมเกิดเป็นเรื่องบรรดาแจ้งความตาจีนังวัตยังกายวะปะทะวิงอนิเสสติจุตโทอเปตะวิญญาณุนิราทังวะกะลิงคะลังลุกขึ้นอาภิสาอาภิโยมที่จะนอนลงนะครับเตรียมปัจจัย100 บาทนะครับลมเลยไม่ต้องมองใครบ้านเราคนเดียวตายอย่างเดียวลมไปเลยไม่ต้องสนใจใครเอาระวังระวังหัวลูกญาณิตาวาตาสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปาสมุสุขุอาจิลังวัตยังกายวะปะทะวิงอะติเสสติจุตโทอเปตะวิญญาณุนิราทังวะกะลิงคะลังลุกขึ้นเลยเปลี่ยนเลยรีบเกิดกันไปเลยคนตายรีบเลยคนไหนจะตายรีบลงคนไหนเกิดกันไปต้องไวลงแต่ช้าปีใหม่แล้วพูดเลยบางคนไม่เคยงงนะงงอะไรอะไรก็อั้นไว้ก่อนนะบางคนตกใจก็ยักว่าพื้นฉี่เลยเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านจะโยนลูกไปนะไว้ข้าลูกญาณิจาวาตาสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปาสมุสุขุญาจิรังวัตยังกายุปาทวิงอนิเสสติจุตโทอเปตะวิญญาณุนิราทังวะกะลิงคะลังญาณิจาวาตาสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปาสมุสุขุอ
อธิษฐานตายตรงนั้นอธิษฐานตายเกิดไปอธิษฐานได้ดีลูกมันเป็นธรรมดามันตื่นเต้นและครั้งแรกนะเนี่ยเดี๋ยวเราตายบ่อยๆก็ชินแล้วลูกทำให้กลัวความตายนาจีรังวัตยังกายโยปตวิงอันยิเสสติจุดโทอเปตวิญญาณโนเนราทังปะกะริงทะังอธิษฐานเลยไปเลยจ้าหันหน้าไปเลยอย่าหันหลังกลับมาดูอธิษฐานตายแน่ๆครั้งนี้ขึ้นชื่อว่าความซวยตั้งแต่ต้นจนวันนี้ขอให้ตายลงให้หมดสิ้นพอพระชักผ้าสูดลมหายใจลึกๆแล้วรีบลุกขึ้นมาเลยนะนอนเลยลูกนอนเลยเอาฟังเอาดูระวังดูด้วยดูด้วยผมไหนที่นึกว่าถุงระวังนะเวลาเข้าออกเดี๋ยวมันโดนตะปูเกี่ยวมาแล้วโยมเดินเป็นลูกแล้วบอกแหมจะต่อครอบลูกอ่ะมาถุงเหลืออยู่ที่นี่นะอนิจจาวะตาสังขารบุมาทวยะธัมปิโนวังอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสัมวสุโขตาจิรังวัตยังกายโยปตวิงอติเสสติจุตโตอเปตวิญญาณวนิราธัมมะปริงคะลังขอความนิมนต์พระสมุทรเบิร์ดด้วยนะครับหลวงพี่เบิร์ดอยู่ที่ไหนเข้าโบสถ์ตรวจเลยครับอย่าทิ้งหน้าที่นะครับลงไปเลยอย่างใครว่างลงไปเลยบ้านไหนว่างลงเลยครับเราใช้เวลาหรือเปล่าลงไปเลยอ้าวเดี๋ยวรอก่อนมีปัญหาบ้านนี้มีปัญหาเห็นไหมตายแล้วยังมีปัญหาจิรังวัตยังกายโยปตวิงอติเสสติ
จุตโตอเปตวิญญาณุนิราธังวะกริงคะนังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะกลับมาเลยจ้าหกระวังหัวหน่อยระวังหัวกระแทกแล้วประตูหลุดนิทาวาตาสังฆาบุปาทาวะนะครับอาตตาโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโอปัสสโมสุโขไม่สะพะเหลอไม่มีแรงดึงแม่ให้ดึงดีๆไปมาสักเลยจะตายแล้วมันหมดแรงแน่สักเลยดึงให้มันนาจีรังมาตายังกายโยมาตาวิญญาติเสสติจุตโตอเมตวิญญาณวันิราธังวะกะริงคะรังลุกขึ้นเลยลุกไปเลยลุกขึ้นแล้วไปเลยไม่ต้องมองอย่ากลับมามองที่เดิมนะจ๊ะไปเลยจ้ะสายยาตายจริงแน่ยิงเป็นมีอะไรค่อยพูดกันเลยค่อยคุยกันค่อยคุยกันเลยแนะนำเขาได้เขายังงงอยู่บางคนก็ไม่เคยตายขอโทษต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานว่าตายแน โชคดีความมีให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าท่านผู้ชมที่จะนอนลงเตรียมปัจจัยไปด้วยนะครับคนละ100บาทนะครับเมื่อจีนังวัฏยังตายโยปัตวิงอาทิเสสติจุตโตอเปตวิญญาณุนิราธังมกติงคังตายตายที่ไหนไม่สนุกก็มาตายวัดเลยชอบแต่ตายที่นี่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจตายแน่ๆนอนไปเลยจ้าไม่ต้องมองเขาเรามีหน้าที่ตายอธิษฐานกันเดียวอะไรไม่ดีให้ตายเลยหมดอย่าไปสงสัยอันแน่ไว้ก็อกจะโดขึ้นมาเลยดอกไม้จะโดขึ้นมาเนียจาวาตาสังฆานาบุปาตมยธรรมมิโนบุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสมวะสุโข
ลงไปเลยลงไปเลยจ้ะเอาปัจจัยวางไว้บนนอนซื้อที่ยายกะลาตาตะรีนอนซื้อที่ขายไว้ไปหลังขายก่อนขายไว้โฆษณาว่าตายแน่ยานิจาวาตาสังฆานาอุปาทวยะธรรมิโตวะโอปาจิตวานิโรจันติเตสังโอปาสังโฆสุขวะสะพานเราบุกแรงหมดแรงตึงเลยสะพานเราให้ปุ๊บจิรังวัตยังอายุปัตวิงอติเสสติจุตโตอเมตวิญญาณโนเนราทังวะกะลิงคะลังหมวยยาบุกใกล้หมวยยาอยากให้จะลงไปทานข้าวใช่ไหมทานข้าวของข้าวาตสังฆาณาบุปาทวยะธรรมิโตวะบุปาเจตมาเนโรจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขนาจิรังวัตยังกายุปัตวิกติเสสติจุตโตอเมตวิญญาณุนิรันธังวะกะลิงคะลังเกิดแล้วไปเลยลูกไม่ต้องสงสัยเกิดแล้วไปเลยรวยแล้วพระเจ้าข้าบอกรวยให้เวลา10นาทีตายนะให้เวลา10นาทีตายมาติจาวาตาสังฆาณาอุปาทวยะธรรมิโตวะอุปาจิตวานิโรจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขวะครั้งแรกอธิษฐานตายลูกนะครั้งนั้นก็เดียวตายเลยวัตยังอายุปัตวิงอาทิเสสติจุตโตอเมตวิญญาณุวันยานานังวะกะลิงคะลังรู้สึกว่าสุภาพเหลือมีเจตนาประพาได้สิ่งนะมีเจตนาลงไปเลยไหนว่างลงไปลงมานอนสองคนก็ได้ลูกคนละ50คนละครึ่งใครที่มีรถจอดด้านนอกให้มาเข้าห้องไอ้หมดนะที่ร้านนี้เลยโยม
ะงานลงเจนะมีรถน้อยแล้วใครจอดตรงนู้นแล้วเข้ามาข้างในให้หมดไปลูกนาทีจาวาตาสังฆาลาบุปผาทวายธรรมิโนอุปัจจิตวานิโรจันติเตสังโฆมาสังโฆสังโฆระวังระวังหน่อยนะระวังมือลงไปจิกตาลูกข้างข้างบ้านเข้าๆที่ตอนลุกระวังมือเดี๋ยวมีปัญหายังไม่เคยไม่เป็นไรให้อภัยตายครั้งแรกหกหกก่อนจิรังวัตยังกายโยปัตตวิญาติเตสติจุตโตอเปตวิญญาณวะนิรันธังวะกะเรขะตังลุกขึ้นเลยขอพรพระใครที่มีรถธรรมดารถที่จอดอยู่ด้านนอกให้เอาเข้ามาในวัดให้หมดนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเพราะเจ้าหน้าที่จะมีอยู่ข้างนอกใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วจะจับให้ดีเอารถเข้ามาจอดด้านในวัดนะจ๊ะรถที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดนะพอได้ยังจ้าโยมไม่เคยตายแนะนำดีๆเดี๋ยวยังแรงพระองค์ค่อยอธิบายหัวกระแทกกระแตกเราเลยประตูบ้านก็พังมานิจาวาตาสังฆาลาบุปผาทวายธรรมิโนบุปผาจิตวานิโรจันติเตสังภูปัสสังวสุโภคอัตติรังวัตยังกายโยปัตตวิงอะติเสสะติจุตโตอะเปตวิญญาณ
ไม่เคยตายไม่เป็นไรอนุญาตที่แก่แล้วการตายมันต้องมีระเบียบไม่ยอมตายไม่ตายไม่ได้ที่จริงต้องตายมีระเบียบยังไงลูกมีปัญหาตายแล้วมีปัญหาเอาระวังบอกแล้วมันตายยากจะตายนะช่วยกันลูกช่วยกันเลยเห็นไหมแม่ตายยากลูกไงลูกตัดสินใจนอนความไปเลยก่อนเรื่องไหมค่อยๆค่อยๆตายอย่างละมุนละไมอย่ารีบร้อนมาเป็นรายช้านิดหน่อยผู้ไม่เคยตายนี่ไม่มีประสบการณ์นะไอ้คนที่ค่อยไวแล้วก็ตายก่อนค่อยๆช่วยกันช่วยกันตัดหัวไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะตายก็ยากจะเกิดก็ลำบากไปที่พาไปไหมเอาหัวอีกมาจีรังวัตยังตายโยปัตวิงาติเสสะติจุดโทอาเปตวิญญาณโอเนรธรรมะกะริงคะลังลุกขึ้นเอาแล้วเกิดใหม่แล้วค่อยๆค่อยๆเกิดลุกขึ้นเลยช่วยกันช่วยกันโอ้โหให้จำไปเลยนะบอกว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่มาอีกแล้วนะชาติสุดท้ายแล้วนะครบยังใครอ่ะพระอยากตายด้วยอาจารย์เนี่ยพระก็ขอตายได้ไหมครับได้พระก็ตายพระไม่มีวันตายนะพระมรณภาพสุดท้ายให้พระวรชนมรณภาพนะวีรชนเทศสุดท้ายแล้วจะปิดโครงการบ้านนี้โยมนะหมดแล้วมีไหมเอาลงมาได้เลยมาได้ลงมาเลยไม่ว่างไม่เป็นไรให้โยมก่อนว่างสองหลังลูกวีรชนเทศจะปิดแล้วนะ
เอาไม้ลงครบยังครบยังเหลือไหมครบยังเอาเหลือสองบ้านลูกสองหลังไม่มีปิดนะเอาเป็นห่วงกลัวลูกตายไม่สนิทนะเราดูจะตายเรียบร้อยไปดูสิอิจาวาตาสังฆาอุปาทวยธรรมปิตุอุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆปัสสังโฆสุขโวเรียบร้อยเอาอ้าวยังไม่เสร็จนะจ๊ะเอาตัวอีกตายเที่ยวหนึ่งเลยบอกไม่เป็นไรทุกครั้งแรกยังมองอยู่ไม่ต้องมีระเบียบนาจิรังวัตยังกายุปัตวิงนาติเสสติจุดโทอเบตวิญญาณุเนรันทังมะกะลิงทะลังลุกขึ้นเลยหมดกันนะเอายังเหลือหน่อยเอาตายคนเดียวร่างเหงาเลยลูกเอ้ยเอาสุดท้ายละนับดอกไม้ยอมนับดอกไม้นะเอาสุดท้ายละเอาพระก็เอาวันเน่งก็ตายหมดเลยวัดนี้ไม่เหลือแล้วหมดเลยพระตายเน่งตายดูใครทำงานแล้วครับเอาฝาโลงปิดเลยหมดเรื่องแล้วไหมเอาฝาโลงปิดไปเลยลูก ยังว่างที่บ้านเดี๋ยวว่างเปล่าครบไหมนิจาวาตาสังฆาตาบุปาทวยธรรมนิโนวะบุปาจิตวานิรุจันติเตสังโฆปัสสัมโฆสุขโฆจริงๆให้สวดเองนะครับนะตายเองตัวเองเลยนะจิรังวัตยังกายโยปัตวิญญาติเสสติจุโทอเมตวิญญาณุมานิรันทังวัตลิงทะลังอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้ว4ทุกครึ่งโยมตอนนี้ให้พักอายบท4ทุกครึ่งมาพร้อมกันอาจารย์จะมีการถ่ายทอดในการเจริญพุทธมนต์นายกคนไทยปีกลับรับปีใหม่นะตอนนี้ใครจะทานข้าวอะไรเลี้ยงทั้งคืนไม่ต้องกลัวไม่มีรับรองมาที่นี่กินน้ำสัมปราเลี้ยงทั้งคืนเอาช่วยกันยกลงไปเลยนะเอาช่วยกันยกผู้ชายช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือลูกอ่ะเอาเก็บไปแล้วเดี๋ยวลงไหลเครื่องไปเผานะต้องเผาทิ้งนะลงเก็บของทั้งหมดใส่ลงแล้วไปเผาเลยเอาไปเตรียมไว้เที่ยงคืนได้ไปเผาอายุเก็บไปให้หมดครบครับขอแรงโยมผู้ชายนะครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ดูมาไปว่าด้านหลังนี่จะอันไหนจะไปเผาเอาลงไปเลยนะที่เหลือมาไหมผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ใครยกไหวก็ยกลูกครับอนุญาตช่วยยกไปยกไหวเหรอลูกไหวเหรอไหวก็ยกไปอาเมนาลูกไป
พยมหน้าลูกเดี๋ยวสี่ตุ้มครึ่งนะตอนนี้ให้พระพยพลก็จะทานข้าวทานหนังสืออยู่ด้านหลังนะตอนนี้อยู่ด้านหลังลูกในลังนะหนังสือสมบูรณ์แล้วเหรอไม่เป็นไรลูกนะนั่งให้สบายลูกเก็บอะไรเรียบร้อยยังมีเวลายังไม่สี่ทุ่มนะลูกเดี๋ยวจะต้องเชิญไปพระเลิกจุดไปพระเลิกวันนี้ก็จะมีน้ำมนต์ด้วยนะน้ำมนต์จากข้างในโยมนะได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชน้ำมนต์วัดพระแก้วนะแล้วก็น้ำสงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนายโยมของมงคลธรรมะอัญเชิญมานะขอให้พระคุณเจ้าได้พักอย่าปวดเดี๋ยวลูกเล่นเอาไปได้สองนั้นเอาไม่เอาครับเอาเลยเอาได้ยังข้างล่างครับผมไม่เป็นไรนะข้างนั้นใครจะทานใครจะทานข้าวไปทานด้านล่างนะวันนี้เลี้ยงทั้งคืนน้องจีนพันกิโลไม่ต้องบวกกินทั้งเช้ากินข้ามปีเลยนะดีกว่าเลี้ยงกันไม่อดไม่อยากนะอ้าวใครจะไปเอาหนังสือมาแจกโยมตามภาพไปลงผู้ชายก็ได้2คนตามภาพอ่ะนั่นน่ะภาพท่านเดินไปแล้วโยมตามไปขอผู้ชายไปช่วยกันตามภาพไปเอาหนังสือมาลงโยมจะได้สวดกันตามภาพไปเลยเดินตามภาพไปลงยกไหวไม่ลงยกเลยยกขึ้นเลยยกวางสวัสดีนะสมปรารถนาทุกอย่างเออสวัสดีปีใหม่ด้วยสมปรารถนาทุกอย่างนะใครจะถวายสังฆทานก็ได้มาไม่ทันก็ถวายได้หรือเปล่าอาจารย์นาทีขอให้ยกไปสาธุยกขึ้นลงใครจะถวายสังฆทานมาเอาอนุญาตถวายได้หลวงพ่ออยู่รับยันเช้าปีใหม่นะพรุ่งนี้ก็มีทำบุญด้วยนะตอนเช้าใครไม่กลับก็มีใส่บาตรเช้าลูกนะประมาณ7 โมงกว่าเดี๋ยวเราสวดมนต์เสร็จประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็ไปพร้อมกันที่ลานหน้าหลวงพ่อเพื่อจะหล่อพระวันนี้มีรอหลวงพ่อก็ได้ขิงกับมาประจำวันศุกร์นะจะรอหลวงพ่อก็ได้ขิงหน้าตัก39 นิ้วเพื่ออัญเชิญไปประทับที่จังหวัดตรังนะไปประดิษฐานสถิตไว้ที่จังหวัดตรังนะวัดคลองปางอำเภอรัชดาธิการนะพระวันนี้ก็ได้มีหล่อพระพรเที่ยงคืนต้อนรับก็จัดสรรให้หลายๆอย่างให้พวกเราได้อานิสงส์บุญทั้งหมดเพื่อนิยมทำทุกอย่างให้พวกเราแล้วให้นึกถึงกุศลเอาไว้ที่สร้างมีหน้าที่เรียกว่าหาเวลาว่ามันนึกถึงบุญอย่างเดียวให้จำไว้แค่นี้แล้วปีใหม่แล้วนะอะไรที่เก่าแล้วทิ้งให้หมดนะแต่บางอย่างอย่าไปทิ้งนะเดี๋ยวบอกหลวงพ่อบอกให้ทิ้งให้หมดผัวเก่าทิ้งเมียเก่าทิ้งหมดไปหาใหม่ดีกว่าหลวงพ่อว่านั้นนะไม่เกี่ยวกับร้านนะอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไปให้หมดตายแล้วนะทุกคนตายแล้วของไม่ดีมันตายไปแล้วอย่าเอากลับไปอีกเอาไว้ที่วัดนี้นะวันเอาไว้วันประโชดแล้วใครที่มีรถจอดที่ร้านก็เดี๋ยวเอาเข้ามาจอดด้านในให้หมดนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ได้อยู่ดูแลอันตรายเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรที่มันแปลกๆอยู่
พอวัดเจริญขึ้นมันก็มีมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้ให้เราคิดกันนะอะไรที่มันก็จะล่อแหลมไปเรื่อยนะจะล่อแหลมไปเพราะวัดการสัญจรเราง่ายขึ้นที่นี่ครับประชาชนนั่งมีคนไปฉลองสัตว์ตาเลยมีกันราคา30ลูกจะหาให้ลงที่ดูมันไม่อาจตีกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาตีราคาสะดอกเพราะแต่แล้วก็ยกราคาด้วย30ใบหายเกลี้ยงเลยที่วันนี้นั้นเลยไม่มีผ้าลงได้ที่ราคาไม่ลงมีเมื่อกลับเจ้าหน้าที่ก็มาถามหลวงพ่อเรายังไงจะจับไหมจะกระเตงกันดีไหมบอกไปไปแล้วเขาคงจะคนโอนจักรยานถ้าที่ทราบว่ากายเป็นหน้าความคนที่ทำบ่อยไปทำให้ที่นี่กำลังจะระยองเอตู้ก็โดนเยอะออกไปนะเหลืออย่างเดียวเป็นห่วงแต่พระอาจารย์บ่อยระยองก็รู้ไม่ห่วงถ้าขโมยหลวงพ่อบางภาษาจะยุ่งเลยหลวงพ่อนะแล้วก็มีธรรมดาวันบ้านเมืองเราจะเริ่มมากขึ้นอะไรที่มันจะเริ่มมากความเสื่อมเขาจะตามมาอยู่คู่กันไว้แค่นี้ระหว่างรอเวลานะบางทีรอเวลาแล้วก็สมประมาณทั้งสี่ทุ่มเศษถ้าจะเจริญพระพุทธมนต์มาขอสมที่จะสมใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบตัวอย่างวันนี้ก็จะมีที่วัดหลวงพ่อพุทธสุขรแล้วก็วัดอุเบกชลนะครับจะมีไปทั่วประเทศว่าที่วัดมีการกระตุ้นตรงนี้ด้วยนะครับก็พยายามตั้งใจกันเนาะมากันไกลๆโยมมาแล้วก็เอาประโยชน์ให้ทางสุขอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราดีกว่าเราไปนั่งท่องเที่ยวเสียเงินฟรีนะเพราะฉะนั้นจะฝากคือใครจะถามไปช่วงนี้มีเวลาถามได้นะเราเดือนกุมภาพันธ์วันเวชวนมีงานประจำปีวันที่8ถึงวันที่ไม่ใช่วันที่9ถึง18เป็นงานประจำปีของวัดสมโภชวัดทุกปีก็จะเปิดให้ญาติโยมได้มาปิดคลองไหว้พระก็แค่ให้ทราบว่ามีงานประจำปี9วัน9คืนเอาหมาเข้าไปนอนด้วยมีมีการเล่นมาที่วัดเวชวนเป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดวัดแต่ก็มีงานประจำปีเปิดถือว่าทุกปีงานเทศกาลตรุษจีนจะเปิดเป็นการสมโภชโบสถ์ไปด้วยเพราะโบสถ์หลังนี้ได้ฝากลูกนิมิตไปแล้วผูกพระนางศรีมาแล้วว่า2562หรือว่าแต่ลูกนิมิตลูกพานที่ยังไม่ได้ตัดก็มีพระประสงค์จะเสด็จตัดลูกนิมิตส่วนพระองค์อยู่วันเดี๋ยววันนี้วันนี้ยังไม่ได้ฝากคุณมิตรนะก็ปลูกพระนางศรีมาหมดแล้วโยมนะใช้วิธีการใกล้ตามถูกต้องตามพุทธวินัยเหลือลูกปากไว้ที่มีพระราชประสงค์จะเสด็จมาฝากคุณมิตรนะโยมจะวันเวลาอะไรนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งว่าเป็นส่วนของพระองค์นะสุดแท้แต่ก็เลยเหลือลูกปากไว้หนึ่งรูปมีการแสดงตัดหวายลูกมิตรนะอันนี้การแสดงทราบหลายคนบอกว่าอันนี้มีขนาดเดียวใช่ไหมลูกค้าก็ตัดเยอะรออะไรนะที่จริงก็จะตัดมาเยอะแล้วก็จะตัดเป็นวันเดียวกันนี่เอานี้ก็ได้เออวันเดียวพอมีแจ้งเราว่าจะมีการตัดลูกมิตรประเด็นไม่สั่งต้องโอเคไม่เป็นทางการหรือเป็นเพราะว่าต้องนำคนนะธรรมะเลยไม่ร้อนจริงก็ไม่เล่นไปนายรู้มาหมดแล้วว่าจะมีการเสด็จอีกครั้งที่วัดเมื่อครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเราเสด็จมาครั้งนี้มาไหว้ครับก่อนที่พระองค์จะมาชวนคือพระองค์ขาดตอนนี้ก็ต้องรอเวลาเพราะว่าพระองค์ใครจะเสด็จท่านอาจารย์ครูแม่ก็ไม่มีใครกล้าไปขอตักนะโยมตอนนั้นเป็นอยู่ที่เสด็จมาไหว้ครับขอให้ภาพที่โยมเห็นเนี่ยนะเป็นผ้าสีซีดๆนะโยมนะตอนนั้นเป็นของพระเจ้าพระองค์พระเจ้าพระเจ้าลูกยาเธอ
พราะนั้นก็คือเรียกว่าเราเรียกว่าโลกาและมันก็ไม่รู้ว่าตัวก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ได้มาเสด็จมาถวายที่นี่วันที่30เมษายนก่อนที่จะประชวรนะครับแล้วก็ได้เสด็จมาส่งพระองค์ที่มาไหว้พระก็ถวายข้าวพระองค์มาอะไรก็ถือว่าประกาศเป็นมิตรด้วยเมื่อทางไปก็เลยต้องเสด็จไปก่อนตรงนี้เราเกิดใหม่แล้วทุกคนตั้งใจใหม่ทำให้ดี
พระทุกข์กันนะเราลองเป็นคนหลงเราความหลงความรู้ตั้งใจเองเราไม่มีใครทำให้เราได้หรอกที่เรามาวันนี้ทำคนแล้วก็ยังทำบาปเลยที่เราทำยามาอยู่ที่เราสามแล้วก็บางทีในที่เราทำยากันห้าปีห้าเลยว่าทำชั่วห้าปีไม่มีห้ามาเลยแต่ประโยชน์เราทำเพลงกันให้รู้ว่ามีชีวิตที่จะต่างโลกที่ไปวันนี้ก็ตายมาหลายคนหน้าเนี่ยหน้าว่างกันกลับมาตายแล้วถือว่าทำไมต่างคนมากคนหนึ่งคนที่ยังมาตายอยู่แต่หน้าสุดาอยู่นะแต่ไม่มีมันจะตายซีโนแมนโนอยู่ใต้ล้อรถจะตายอยู่ดีก็ตายรถมาสวยสักรถยางแข็งต่อดีเย็นมาไหมต่อไปรอไม่ทำว่าว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวฝากงานบ้านให้มีใหม่ทำไมจะไม่ได้เรียนตัวครับให้ทำอะไรมีใหม่ให้ทำไว้นะปี2500บอกเสร็จให้ทุกคนไปสวดคาถาเวลาแก้ไขชีวิตตลอดร้อยตัวเองทำไมต้องร้อยแปดจุดตาตาเวลาบางทีบวกแล้วถ้าเกิดข้าวมันก็ร้อยแปดพอดีเอาไปบวกด้วยกันหรือเปล่าเพราะตาตาข้าวไปในตัวให้สวดทุกวันวันละร้อยแปดจุดจะกี่เวลาแล้วแต่โยมและทางการบ้านก็ส่งเลยนะตะไคร้ก้าวันนี้ตื่นมากี่โมงสวดจบเอาเล่าสวดเข้าบงแรกเขียนประตูไว้แล้วก็สุดท้ายกี่โมงในวันนั้นนะครบร้อยแปดแล้วต่อไปมาทำหลวงพ่อทำพิมพ์หนังสือจะทำกระหมุดบันทึกไปให้พร้อมกับฐานรออีกแค่เดียวและจะแจกให้โยมไปทำนะครับพี่น้องที่ช่วยแก้ไขกันโยมอย่าไปรอใครมาช่วยนะบางคนก็ขยันอยากจะมีชีวิตที่ดีมาหาเจ้าพ่อเจ้าแม่มาร่วมไข่กันแล้วร่วมไปร่วมมาหมดเลยโดยไปสามขวดเรียบร้อยนะต่อไปเก็บข้าวอะไรให้มันจะได้จากประโยชน์มันก็จะต้องการอะไรที่เป็นของเราเมื่อถึงเวลาก็มาไม่ต้องไปไฟฟ้าหานะยอมยกตัวอย่างหลวงพ่อได้ยกใครชอบถามว่าทำแล้วได้จริงไหมก็จะบอกว่าให้ดูวันนี้กับรายการไม่ใช่มาคุยว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อไม่ได้เก่งเลยนะอย่ามาถือว่าหลวงพ่อเก่งไม่ได้คนที่เก่งพยายามสร้างสรรค์ให้ถึงปีตรงนี้มาเป็นมีมาจนสว่างได้รู้ไม่ทันเลยคนไหนเก่งที่สุดนะคนไหนเก่งที่สุดที่ทำให้วัดโชคเจริญได้ขนาดนี้12ปีเนี่ยใครเก่งที่สุดเนี่ยที่นั่งตาแบบเก่าเนี่ยนี่แหละที่นั่งแล้วแต่ตาลงทับของตาอยู่แล้วเยอะแล้วที่นั่งเลยครับคุณทำให้วัดที่โชคเจริญร่างพังหลวงพ่อจะไปทำอะไรเงินเดือนก็ไม่มีออกมีเหมือนกันเดี๋ยวจะว่าไม่มีเงินเดือนหลวงพ่อไม่ได้รับเงินเดือนหลวงแม่เป็นเจ้าว่าเงินเดือนเยอะคือรับเงินเดือน1,800บาทนี่คือเงินเดือนหลวงไม่ยกราชการยกเงินเดือนเท่าไหร่เห็นตำรวจที่หน้าดูเงินเดือนไม่พอช้าหลวงพ่อภูมิใจทัดเท่าไหร่ให้พอรองเงินเท่าไหร่เดือนละ20,000 30,000กับท่านท่านเวลาเอาเดี๋ยวหลวงพ่อเอาเดือนหลวงพ่อไปใช้อะไรนั้นหลวงพ่อในเดือนละ18,000เงินเดือนหลวงนี่นะครับเขาโอนเงินมาทางทางจากกรมเลยในเดือนเจ้าว่าคือ1,800บาทบางปีก็ตกเบิกอยู่ไม่มีเงินเข้าบอกงบไม่พอโยมเห็นหรือยังนี่คือเจ้าว่าล้มหัวเจ้าว่าแต่ต้องหาเงินต้องบูรณะวัดให้ได้
เราเงินเดือนเยอะเลยมันจะหัวแค่1,800 บาทเท่านั้นหัวด้วยเงินพันเยอะด้วยรวมแล้วประมาณที่รับเดือนเป็นปีมา100 บาทเพราะฉะนั้นใน1 ปีต้องทำไรงานใช้อะไรไปบ้างต้องไรงานหลวงให้โยมปีพันหนึ่งเนี่ยใช้อะไรบ้างช่วยมาทำบัญชีให้หน่อยนะใครมีบัญชีหลวงพ่อทำไม่สูงนะเพราะนั้นใน1 ปีได้เงินเท่าไหร่โยม52ไปคูณ12 48รวมเงิน1 ปี 48,000 กว่าบาทจะต้องใช้บริหารกิจการวัดได้นี่ละคือว่าพระสงฆ์นะเจ้าว่าจะต้องทำให้ได้วันที่วันที่ช่วงนั้นมีอายุ12 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อเริ่มมาสร้างวัด2,950 บาทเดินทางมาอยู่มานอนเรือน้ำใต้โบสถ์ได้เลยโยมไม่มีกุฏิต้องใช้ประวัติใช้ถังน้ำมัน200 ลิตรมาปูแพรแล้วก็ปูโต๊ะนอนครั้งแรกนะต้องจะเป็นป่าหมดเลยมีเรื่องที่ครั้งแรกโยมถวาย30 ไร่ตั้งแต่ชายคลองลำวังคามาถึงโบสถ์สุดที่โบสถ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถนนนี่ก็ยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งมีที่แค่30 ไร่เป็นสมบัติของวัดณปัจจุบันนี้มีที่สมบัติ118 ไร่ซื้อเพิ่มไปเพิ่มไว้ต่อก็มี34 ไร่ด้านทิศตะวันออก34 ไร่ละ1 ล้านบาทซึ่งจ่ายปีที่แล้วครบ34 ล้านนั่นคือหน้าที่เจ้าว่าจะต้องบริหารให้ได้ทำยังไงให้วัดหรือว่าถ้าไฟที่ลมนั่งเนี่ยเดือนละ3 แสนต้องหาค่าไฟเดือนละ3 แสนเพราะว่าองค์กรใหญ่จะทำอย่างไรเดียวเดือน4,000ค่าไฟปีนี้ยังไม่พอจ่ายเดือนค่ายังอื่นไม่คิดข้าบริกรยานพาหนะรถในวัดสรุปแล้วเดือนหนึ่งหลวงพ่อต้องมีเงินหมุนเวียนไม่รวมค่าก่อสร้างจะต้องมีไม่ต่ำกว่า600,000 บาทต่อ1 เดือนคือรายได้แล้วค่าก่อสร้างรวมแล้วเดือนต่อเดือนมีเงินอย่างน้อยบริหารได้ถึง3 ล้านต่อเดือนทุกวันนี้เลยเพราะใน1 ปีรวมแล้วหลวงพ่อต้องหาเงิน40 ล้านก็จะที่ไหนอ่ะก็จะถือที่นั่งเนี่ยจะถือเนี่ยคนไหนไม่ได้ถือสารุระตังสงสัยตัวเองถึงต่อให้เราจะสาธุก่อนจะกินใจเขาแน่กลัวเพื่อนข้างๆจะเหนื่อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ระยองเพราะนั้นวันที่ชดเลิกก่อนสร้างปี2554นับเวลาแล้ว12 ปีในเดือนที่118 ไร่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะก็ทำเรื่อยไปต้องใช้เงินเท่าไหร่เลยนะต้องคิดเอาถ้าเราพ่อจะที่ไหนอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนก็แล้วแต่พวกเราเห็นความสำคัญเพราะถ้าใครมาวัดโดยโชคปีต่อปีเดือนต่อเดือนเราพ่อก็พยายามทำให้เห็นว่าเงินทุกบาทที่ลงมาวันนั้นสร้างให้เป็นประโยชน์ที่สุดที่หลวงพ่อพระราชพรมยาหลวงพ่อฤาษีท่านบอกเอาไว้ว่าโมทนาข้าอะไรข้าพูดมากเอาไป40ถวายข้าพูดเนาะเนี่ยเศรษฐีทำบุญนะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับฟังทีจะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนั่งฟังเฉยหลวงพ่อพูดอะไรเสียงไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละชีวิตโยมก็ต้องต่อสู้กันไปต้องบริหารได้เรียกว่าบางทีต่อเดือนต่อเดือนนั่งนี่บอกจากใจจริงนะอาทิตย์ต่ออาทิตย์นั่งรอคอยโยมมานะจะมีโยมมาไหว้พระไหมเนาะแต่พามาต้องมองแล้ววันนี้วันอื่นไม่หวังละหวังวันอาทิตย์โยมหยุดงานเสี่ยงละโยมต้องเสี่ยงแหละบอกเทวดาพาเศรษฐีมาหน่อยนะว่างั้นนี่กล้าพูดไม่อายเช้ามาเนี่ยมองเลยจะมีใครมาวัดไหม
บางทีไม่อยู่ต้องถามว่ามีโยมบ้างไหมลาบอกวันนี้โยมไม่ค่อยมีเลยใจคอไม่ดีเลยโยมโอ้อาทิตย์นี้รอดไปรอดเนาะหวังกันเออไปโยมมาวัดก็นั่งยิ้มหน่อยโยมยิ้มได้ไอ้พอรอดเพราะนั้นเนี่ยที่พูดให้ฟังนี่ทำไม่ใช่ว่าหาเงินหาทองนะโดนพระดามามาเยอะแล้ววัดปฏิบัติยังไงหาแต่เงินเรียอะไรแต่เงินโยมใครมาวัดนี้ไหนบอกเป็นวัดปฏิบัติพระเอาแต่ตังอย่างเดียวเออกูเขาพูดไปได้ไม่น่าพูดความจริงเลยนะเรื่องจริงทำไมต้องพูดเรื่องจริงๆกันเออเลี่ยงไปบ้างก็ได้มาวัดนี้น่าชื่นใจเออบอกเลยอ่ะมาวัดนี้พระเรียอะไรตลอดมาวัดนี้ต้องเสียเงินตลอดอ้าวแล้วกันถ้าอยากไม่อยากเสียเงินโยมก็ต้องไปวัดพระแก้วเนาะวัดพระแก้วเสียไหมไปทำบุญใส่ตู้เพราะนั้นการที่เรามาวัดเสียสละเขาเรียกว่าทานบารมีเห็นไหมยังเพราะทานบารมีที่เราทำเนี่ยเขาไม่ได้บังคับมากหรือน้อยเราเหมือนกับเราถ่ายอากาศถ่ายเลือดพระเจ้าสอนให้ทานบารมีใครที่ไหนไม่ทราบหลวงพ่อว่ากล้าพูดธรรมาที่นี่ทุกคนต้องเสียสละก็เราอยากได้สิ่งที่สูงสุดแต่เราก็ไม่ให้สิ่งที่สูงสุดการให้ทานมีสามอย่างจำให้ดีนะเดี๋ยวจะถามตอบไม่ได้ให้เก็บค่าตอบฟังนะทานมีสามอย่างหนึ่งค่าสถานอานิสงส์ทานนะสองสหายทานสามสามีทานจำนะเดี๋ยวจะเรียกทีละคนเดี๋ยวจะให้ภาพไปดูหนึ่งท่าสถานเอาตอบเลยทานมีกี่อย่างหนึ่งเอาแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วนะยังไม่ผ่านเลยอะไรวะหนึ่งท่าสถานสองอย่าเข้าใจผิดนะสามเนี่ยเออหลวงพ่อสามเรื่องอยากคิดอย่างนี้เพราะนั้นสามทานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งผ้าสะทานจำไว้บางคนชอบให้จะให้ของเลวของที่เราไม่ต้องการแล้วของโผล่ๆพังๆบริจาคเข้าใจยังอันนี้เรียกว่าผ้าสะทานเราจะได้แต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีมากับเราไปซื้อผลไม้กระดานผ่านเน่าเพื่ออีกไปซื้อผ้าขาสั้นยาวข้างก็แปลกได้มาก็ได้ของเก่ามาโดนเขาหลอกอันนี้ได้แต่สิ่งไม่ดีเพราะเราให้ของไม่ดีไปให้คนอื่นนี่ผ้าสะทานนะให้ของที่เลวกว่าที่เรามีอยู่เช่นไม่ได้ใช้และเขามาขอผ้าห่มกระผืนเอาไอ้ที่มันขาดๆตกคุปปะเอาไปฉันไม่ได้ใช้แล้วเอาสาธุเอาข้าจ้างพูดดูว่าตัวอย่างเอาภาษีทำบุญสาธุสิแม่นะไปนั่งไหนมึงไม่น่าทำตัวอย่างเลยทำให้ตัวลำบากแม่ดูเขาทำแบบเขาแล้วจะดีนะ อ้าวไปถึงไหนแล้วสองสหายทานให้ของเสมอเราใช้อย่างไรก็ให้เสมอกันทำให้เราอยู่ดีมีสุขได้โดยประมาณกลางก็ไม่เดือดร้อนจะได้ของมาก็เสมอกันเอาสามสามีทานนี่แหละสำคัญให้ญาติยกผัวให้เขาไปซะแล้วจะดีที่สุดคนไหนกล้าทำยกมือไม่หรือไปแล้วเออนั่นนะสิถ้าพูดได้ไปแล้วไม่ยกมันก็ไปหรอกพ่อหวังอันนะยังไม่ได้รับอนุญาตเลยมันตายแล้วอันน่ะอ้าวสามีทานแปลว่าไม่ใช่เอาผัวให้คนอื่นเราเข้าใจว่าสามีเนี่ยก็คือผัวบารีถ้าแปลว่าของที่มีค่ามากกว่าที่เรามีอยู่เข้าใจยังให้ของที่มีค่าสูงสุดในบารีเรียกว่าสามีเป็นของที่มีค่าเกินที่เรามีให้ได้เช่นเพื่อนบอกว่าขอยืมเงินสักพันได้ไหมเออเอาไปเลย 5,000 ไปนะ
ตัดใจให้ของที่หวงแหนให้ของที่มีค่าสามารถทำทานได้เหมือนที่เรามาทำกันนี่แหละอย่าไปหล่อพระสละทองคำบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าสามีทานของที่มีค่าเกินที่เรามีอยู่ก็ให้ได้ไม่เสียดายใครเป็นตัวอย่างการให้สามีเป็นทานถ้าจะให้ตอบใครตอบได้ลุกขึ้นมาถ้าไม่แน่ใจตอบไม่ได้ให้หลวงพ่อตอบเองก็99เงียบเลยเอ๊กลับไปสวดที่บ้านก็ได้มั้งรู้สึกอยู่ที่นี่มันทำแม่งขั้นเนื้อขั้นตัวอ้าวคนที่เป็นตัวอย่างในสามีทานแล้วได้สิ่งที่สูงสุดก็คือพระเวสสันดรพระเวสสันดรยกใครให้ยกลูกยกเมียให้เลยชูชกมาขอลูกไปเป็นทาสเอาไปใครบ้างไม่รักลูกแต่ปรารถนาพระโพธิญาณต้องการสิ่งที่สูงสุดกลับมาสงเคราะห์โลกที่พวกเราท่องตะกี้เนี่ยว่าพุทธังสนังกระฉามินี่แหละกว่าจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าต้องเสียลูกเสียเมียสุดท้ายเมื่อลูกเอาไปแล้วเหลืออีกคนหนึ่งที่จะต้องเสียคือใครเมียแม่นางชื่ออะไรอ้าวไม่รู้จักอีกเมียพระเวสสันดรชื่ออะไรวะไม่ได้ไปงานแต่งด้วยเนาะโอ้ไม่รู้ชื่ออะไรเห็นไหมนี่แหละแม่นางมัตสีเห็นไหมสวยปานรองจากนางฟ้าแม่นางมัตสีผู้บารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งใจแล้วว่าจะสละแล้วยกให้พระอินทร์เลยต้องจำแรงแปลงเป็นพรามทั้งหกเทวดามาเป็นพรามมาขอแม่นางมัตสีไว้ไม่งั้นยกให้แน่แล้วต้องมีเจ้าเมืองใดมาขอเมียพระเวสสันดรไม่ได้แล้วให้ลูกไปก็ทำเนาแล้วนี่จะให้เมียให้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตก็ให้ได้เรียกว่าสามีทานเหมือนสุเมธดาบทสมัยนั้นนะเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละก็ถูกพญามารมาขอขอแขนให้แขนขอขาให้ขาเรียกว่าฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตายสุดท้ายมารจะขอหัวใจได้ไหมก็เอามีดปักหัวใจไปให้มาเกิดในปัจจุบันก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ให้กระทั่งชีวิตของเราให้ได้ไหม ให้ได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลตัวอย่างที่ทำสามีทานแล้วได้บรรลุมรรคผลทำประโยชน์ที่สูงสุดแม้แต่ชีวิตเราก็ให้เพราะฉะนั้นนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะใครมาขอจะให้ได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นระวังนี่ตัวอย่างทานบารมีเรียกว่าสามีทานให้ของที่มีค่าเกินกว่าที่เรามีอยู่ก็ให้ได้ถ้าหากว่าเขาเดือดร้อนเหมือนทุกคนมาร่วมกันสร้างวัดเงินทุกบาทที่โยมทำนี่แหละเนี่ยสามีทานมองแล้วมีคุณค่านะทำไมหลวงพ่อต้องสร้างวัดใหญ่ทำไมต้องประดับด้วยแก้วเวลาใดไอ้นู่นนี่แพงหลายคนเป็นห่วงทำไมหลวงพ่อต้องสร้างอะไรมันแพงๆของอ่ะเอาแบบวัดอื่นไม่ได้เลยถูกๆเราก็ได้เราก็ได้แบบถูกๆมาแล้วอะไรที่มันถูกก็ได้ถูกๆอะไรที่มันเลิศเราก็ได้ของที่เลิศเพราะทุกคนก็ทำแล้วเพราะนั้นนี่คือกล่าวเรื่องทานสามประการเพราะนั้นการจะทำอะไรให้เราพิจารณาให้ดีนะมันให้จากไหนก่อนอย่าคิดว่าเรามีเงินน้อยหลวงพ่อบอกให้บริจาคประจาถ้าเรามีทรัพย์น้อยจะทำยังไงเหมือนเมื่อวานโยมมาจากชลบุรีมานั่งข้างหลังหลวงพ่อกำลังหลอกละอธิษฐานตั้งใจหลวงพ่อบอกบุญว่าจะทำไฟในโคมละ 5,000 บาทใต้องค์หลวงพ่อตอนนี้โคมละ 5,000 ตอนนี้เหลือประมาณ70โคมก็ 350,000 ใครจะเหมาก็ได้นะมาแจ้งความจำนงเหมาหมดเลยตอนนี้หลวงพ่อเราจะเตรียมใต้ฐานองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยานโยมก็บอกว่าทำงานก็เบี้ยน้อยเงินน้อยเป็นลูกจ้างแต่ใจอธิษฐานว่า
ขอให้ลูกมีบุญวาสนาได้เรียกว่ามีโชคมีลาภลูกจะมาสร้างถวายหล่อพระนะหล่อพระชำระนิสงส์วันนี้โยมมาแต่เช้าสุดท้ายโยมก็มาวันนี้บอกว่าหลวงพ่อครับผมจะทำบุญอาตมาก็มองโยมมามีอะไรหรือเปล่าคือเราดูนะรู้จักลูกพามาก็เหมือนคนตลาดแหละว่างั้นผมจะถวายเงินสร้างโคมไฟบอกได้โยมก็คิดว่าดีไม่ดีจะไปมองมันจะเท่าไหร่เราบอกได้ผมขอทำหนึ่งโคมแล้วก็มองหน้าอ้าวว่างไงโยมเมื่อวานโชคดีครับโชคดียังไงระหว่างรอพระหลวงพ่อวงสงผมเลยอธิษฐานบอกหลวงพ่อไหนตรงนี้แหละอยู่เลยแล้วหลวงพ่อว่าไงบอกผมเห็นหลวงพ่อยืนทำน้ำมนต์เลยอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อแน่ในที่การท้าเลยนะมาอธิษฐานข้างหลังเราจะรู้ไม่ละแน่ไม่แน่หลังนั้นนะถ้าอานิสงส์ที่มาวัดที่ครั้งแรกขอให้ลูกได้ประสบสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะมาทำบุญเป็นเจ้าภาพไฟสักหนึ่งช่อเกิดศรัทธาว่างั้นกลับไปแล้วบอกซื้อเลขอะไรล่ะบอกก็มั่วๆไปกันเนี่ยทั้งสองสี่สี่แล้วก็ไม่รู้ซื้อไปเลยถูกไปหกหมื่นกว่าบาทอายโยเงินก็ไม่มีเขามาทวงหนี้แล้วเขาบอกกับตุ้มใจปีใหม่เนี่ยต้องใช้หนี้เก่าเป็นหนี้อยู่สามสี่หมื่นถูกไว้หกหมื่นก็เลยแบ่งให้หลวงพ่อมาห้าพันค่าไฟแล้วเลยวันนี้เลยพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวนี่เห็นไหมโยมถึงเวลาเขาพาไปหยิบเองเนี่ยไม่ได้คิดเล่นหวยผ่านไปแล้วเอาซะหน่อยไหนๆแล้วเผื่อจะโชคดีอธิษฐานตอนบวงสรวงขอให้คล่องตัวก็เลยได้เงินใช้หนี้เขานี่ละโยมแต่อานิสงส์ที่อธิษฐานเอาไว้นะโอ้สาธุสติทำบุญเนาะเอาโชคดีด้วยอาโมทนาอ่านี่โยมนะอันนี้สงสวดคาถาเงินล้านนะนายธนกรถวายสวดนาสังสีโม108จบเป็นเงิน 3,600 บาทนะอีกคนนึงก็สวดแข่งกับสามีนะหัวกับเมียแข่งกันเนาะอ้าวโยมสุภาพรสวดนาสังสีโมถวายเป็นมหาสังฆทาน 1,910 บาทนี่โยมใส่บาตรทุกวันเห็นไหมมากน้อยก็เพิ่มคือที่ทำการบ้านมาถ้าเราจะทำทีเดียวทำไหวไหมก็ทำทุกวันเวลาสวดนะให้ใส่บาตรทุกวันนะจ๊ะมากน้อยใส่ไว้ในกระปุกนะอย่ายึดหลวงพ่อไปใช้ก่อนล่ะโอ้หนักๆหลวงพ่อยึดก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าชดเชยไม่ได้นะอย่ายึดเงินพระนี่โยมก็อย่างสวดทุกวันเชื่อเถอะไม่ตกอับไม่ยากไม่จนเนี่ยยกตัวอย่างที่วัดวิระโชตสร้างมาได้หลวงพ่อบอกแล้วไม่ใช่หลวงพ่อเก่งคนที่เก่งคือพวกเรานี่แหละได้เวลาอย่างนะสี่ทุ่มยังนะอ้าวโมทนาสาธุนะอ้าวใครจะถวายสามีทานกับใครเอาเลยเดี๋ยวจะเอาละเอาใครจะถวายก็ลุกมาก่อนโยมแล้วส่วนแล้วห้ามลุกนะอ้าวดูสติทำบุญใครจะเอาเปล่าให้เวลา5นาทีนะเอาละอธิษฐานหลวงพ่อพูดมากเอาไปร้อยหนึ่งไปจะได้หยุดพูดสักที เอาสาธุเถิดสาธุเถิดก็ทำบุญมาเราไม่ลุกเราก็สาธุกินกำไรเขาไว้ก่อน 10% เอาสาธุพระยังต้องทำอธิษฐานทำไมทำก็ไม่สวดนั่งอยู่อย่างเงี้ยเอาเดินมาได้หรือเดินมาเอาสาธุจ้ะโอ้ตัวเล็กเอ้าเรียนเก่งอายุหนุกยืนเอ้าถ้าก็อธิบายให้ฟังแล้วนะบางเรื่องโยมมันก็เด็กหลวงพ่อท่านพูดไว้เสมอว่าเอาสาธุโอ้นี่ต้องพูดต่ออีกหน่อยนะเวลาทำบุญท่องไว้อานิสงส์แบงค์นะโยมอ้าวเวลาท่องนะต้องท่องไว้อานิสงส์มีคนถามว่าแบงค์กับแบงค์มีอานิสงส์ไหม
หลวงปู่ทิมได้เคยสอนเอาไว้นะทำบุญแบ่งสีเทาเข้าใจทุกอย่างพระจะเทศน์ไม่เทศน์ก็รู้เรื่องหมดออกมาถ้าแบ่งสีเทานะทำบุญแบ่งสีม่วงชีวิตหมดห่วงหมดใจไปไหนไม่ห่วงอะไรเลยสบายใจนะทำบุญแบ่งสีแดงเพื่อแทนใจสงสัยนิดๆหน่อยๆทำอะไรก็สงสัยอยู่เรื่อยนะนี่อันนี้สองนะอะคอมเลยแบ่งสีเทาเอาไม่กล้าท่องลืมแบ่งสีเทาเข้าใจทุกอย่างแบ่งสีม่วงหมดห่วงหมดใจแบ่งสีแดงเพื่อแทนใจแบ่งสีเขียวห่อเหี่ยวหัวใจว่าแล้วว่าแล้วเห็นไหมเอาจนได้ฮะอ้าวได้อ้าวอ้าวมาเลยลูกนะเดี๋ยวฝึกเพื่อนฝึกเพื่อนกันเลิกกันนะโมทนาอาสาทุกที่สาธุโอ้ขอบคุณแม่ครูเอ้ยพูดกันแม่กันเรียกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อีกเห็นไหมล่ะใครเขาทำบุญให้สาธุเอาไว้จำไว้นะไปที่ไหนก็ตามวิธีได้บุญง่ายๆแล้วจะบอกให้บุญที่เราได้โดยไม่ต้องคิดอะไรและภูมิใจทุกวันให้โมทนาบุญกับในหลวงเราไว้จำไว้จำให้ดีนะทุกวันตื่นมาก่อนนอนด้วยบุญกุศลใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชบำเพ็ญแล้วในกุศลทั้งปวงข้าพุทธเจ้าชื่ออะไรขอโมทนาบุญกับพระองค์ด้วยแน่สบายเห็นไหมในหลวงทำสามีทานทุกวันจริงไหมพระองค์ถวายทานโยมวันละพันลูกพระเนี่ยทุกวันนะเนี่ยรอสิทธิ์เนี่ยโยมวันละพันองค์ในหลวงทรงบำเพ็ญศาสนกิจทุกวันคืนนี้นะแล้วก็สวดสาธยายมนต์พระองค์ทำไม่ใช่ว่าพระองค์จะไม่เรียนรู้พระองค์ประพฤติปฏิบัติสาธุแม่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือในหลวงของเราทุกพระองค์ก็บำเพ็ญพระราชกิจเรื่องศาสนาถามว่าหลวงพ่อพูดอะไรไงก็หลวงพ่อก็เพิ่งไปมาเหมือนกันนะก็ไปสาธยายไปเจริญกรรมฐานเมื่อวันที่4ธันวาหลวงพ่อก็เข้าวังนะก็จะมีสวดทุกวันมีทุกวันนะตรงทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเจริญกรรมฐานวันละ2ชั่วโมงเราทำได้ไหมถามเราก่อนนี่คือพระมหากษัตริย์ของเราทุกวันต้องเลี้ยงพระวันละไม่ต่ำ 1,000 ลูกจะเห็นได้ว่าจากโครงการนะที่มีการสอบบาลีบ้างการอะไรคงจะต้องถวายพระทหารทั่วประเทศวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 ดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยไข้องค์ไหนป่วยไม่มีคนอุปถัมภ์ในหลวงลายคนอุปถัมภ์ทุกองค์เห็นว่าพระที่ป่วยอายุมากๆเราจะได้ดูข่าวองค์นั้นองค์นี้นี่คือพระเจ้าแผ่นดินไทยองค์ปัจจุบันที่องค์ทำหาได้ยากนะบำเพ็ญกรรมกิจเรื่องศาสนาบำเพ็ญบุญทุกวันนะถวายปิณโตเช้าพระองค์จะต้องให้กองสำนักพระราชวังนำอาหารไปถวายแต่ละที่ในปริมณฑลและต่างจังหวัดเอาไปดูแลพระสงฆ์องค์เองถวายนี่คือพระมหากษัตริย์ทำให้ร่วงมีเดชานุภาพมีพระบารมีปกป้องคุ้มครองแผ่นดินเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เนี่ยเมื่อวันที่4ธันวาหลวงพ่อก็ไปเจริญพุทธมนต์ในสวนในวังมา5รูปด้วยกันนะก็ถวายเพราะข้าราชการฝ่ายในก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ทุกวันตะวัน5โมงสวดมนต์ทุกวันก็มีการเจริญสมาธิทุกวันในพระราชวังนั่นคือกติกาคือกฎไม่ใช่ว่าจะมอบภาระให้พระให้ญาติโยมทำคงได้ปฏิบัติด้วยนะเรียนรู้ด้วยหากวันใดเช่นวันนี้มีภารกิจระหว่างที่ทำนั้นไม่ได้ทำจาก2ชั่วโมงพรุ่งนี้ถ้าจะได้ทำ4เลย
เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งไม่ย่อท้อ2ชั่วโมงวันนี้ไม่ได้ทำพรุ่งนี้เพิ่มเป็น4เรียกว่าข้างในข้าราชการกลัวแล้วกลัวจะไปที่ผ่านไว้นะนั่งนี่แหละที่หลวงพ่อกล้าพูดว่าเราหายากสาธุจะอะไรสุขอ้าวเนี่ยคุณมาถึงเนาะก็เลยขอฝากไว้นะขอฝากว่าพวกเราเป็นบุญแล้วที่มีพระประทรงธรรมทรงศีลนะทำให้ประเทศบ้านเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสุขสงบจนทุกวันเนี้ยเรายังไม่รู้อะไรอีกมากต้องจำไว้ว่าสิ่งที่เราเป็นประสบนิกรเนี่ยเป็นบุญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงศีลทรงธรรมนำพวกเราเนี่ยให้ไปสู่ความและปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อกล้าพูดเพราะเข้ามาแล้วทำมาแล้วประจำนะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยพระสงฆ์จะต้องเข้าไป5ลูก5ลูกไปเจริญจิตภาวนาไปสวดมนต์ยาพวกว่างก็เสด็จสวดด้วยแล้วสวดเพราะว่าพระอีกนะพระว่าพระเป็นองค์สวดสู้ไม่ได้นะในวังมีสวดมนต์เรียกบางทีพระไปก็ได้อาศัยพวกโยมในวังช่วยกันพลังของพระอย่างเดียวไม่ได้เพราะไปต่างวัดต่างอารมณ์ต่างภาษาเนี่ยหลวงพ่อไปมาแล้วนะไปกับท่านเลขาเข้าไปสาธยายบนอ้าววันนี้พอสมควรให้โมทนาบุญกับภายสุขใจมากยังไม่ผ่านไปชั่วโมงเลยนะเพราะนั้นทุกวันถ้าอยากจะได้กุศลให้โมทนาบุญกับพระองค์ทุกวันไหนลองว่าดิอย่างนั้นต้องว่าอย่างนั้นแหละบุญตามให้ดีนะบุญกุศลนั้นใดที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้าขอโมทนาในบุญกุศลนั้นด้วยเนี่ยเข้าใจยังทำทุกวันเอาว่าไปอะไรวะอะไรในหลวงพูดไปพูดมากับปวดหัวขึ้นใจชาวไทยทั้งหลายครับเอาเป็นว่าข้าพระพุทธเจ้าขอโมทนาบุญทุกอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวยังไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวนะพระบาทสมเด็จหัวทรงมาเป็นแล้วข้าพระเจ้าขอโมทนาบุญนั้นด้วยจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเอ้าว่าอีกทีเอาตามมีตามเกิดเถิดเอาไปเอากันไปแล้วแต่จะไปฟังแล้วชื่นใจกระสงนี้ก่อนอ่ะแค่นี้พอว่าไปก็รอเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้สุดเทียนไปพระโลกเนาะพระราชทานนะตั้งใจในลำดับต่อไปจะได้ขอการพัฒนาพระเดชพระคุณพระภาวนาประชานุกูลเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเจ้าวาดวัดวีระชนธรรมารามได้เป็นผู้จุดเทียนพระฤกษ์ที่ได้รับไฟพระราชทานประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งจุดเทียนน้ำมนต์ทั้งสองทีเป็นลำดับต่อไปเยอนตุวมปวนทิยามอุวเลสังขยานังนันทิวันเทวังตวังวิชัยโยอโหอิชัยยานสุชัยยมังคะเลอภัลลันติตะพันเกสีเสปทวิปวัคะเลอภิเสเกสัมปะพุทธานังอังคังปันตุวันทันติสุนังทานตังสุมังสุปาคานตังสุวันติ
จสุยิตังพรามปัจจริสุปัจจกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจกินังปัจจมโนกรรมังปณิณฑิยเตปะทานกินังปะทานกินังนิกตวานรพันเตปะทานกิเโยมตั้งใจนะเปิดตาหนังสือหน้าพระท่านอะไรแบบนั้นวิปติปฏิภาหายะสัพพัตติสิกิยาสัพพทุกขวินาสายะปะริตังภูตังมังพลังวิปติปฏิภาหายะสัพพัตติสิกิยาสัพพพยาวินาสายะปะริตังภูตังมังพลังวิปปิปฏิภาหายะสัพพัตติสิกิยาสัพโลกวินาสายะปะริตังภูตมังคลังสมันตาจักรวาลิสุอัทราคัตสันตุเทวาตาสัทธัมมังมุนิราชสะสุนันโตสักขโมคทังสัพเพกามิจรูปเพคิริติคารตเตจันตริกเววิมานิติเปรเตจักามิตรุวนาทหานิเกหาวตุมิเกคุมมาจยันตุเทวาชราทรวิสัมมิยักขาคันธพนาคาติคันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทาโวมิสุนันตุธัมมสวนกาโลอะยัมภทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมภทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัณหานะโมอันตัสสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทเ
ยอันตเวสันจะตวันจะสานสเกียปันจะสตัสานสานดินนามันมิสิรสานเตยสังจะสังกันจะอันตเวนันนามันมิอันนามัสสานทุปาเวนันตวัสสทุปันทเวอเนกขันตรายามปิวินาตันตุอาเสกขะตุอาสัมพุทเตอะหังกะปัญญาสังกะกะตุเวสติสานสเกตานสัทตะสานสานนิมมานนิธิรตาอาหังเตสังสัมมันจะสังขันจะอันทะเวนันนามามิอันนามาตานนุปาเวนันตวันสัพเพอุปาทเวอเนกตรายาปิวินาสันตุวะเสสะตุวะสัมพุทเตะนะหุนตรัสเตะอันตจันตาเวสะสะอันสะเกเวสะติสะตะสะอันนิณามานิสิลาสังเตสังธัมมันจะสังขันจะอันตะเวนันนามามิอันนามาตานันตุปันเวนันตวันสัพเพอุปาทเวอเนกขันตรายามิวินาสันตุอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอสิโนนะโมอะโหอะตะมะธัมมะสะสะวะตะตะเสวะเตอันติตังนะโมมหาสังฆาตะปิสุวันทะสีระติทิโนนะโมอะโหอะตะยานะสรัตนันตยานสัสสทุกังนะโมอะโหอะมะตาติยะตันสัทธาสวะนุวัตติยานสัพพินะโมอะทารับปะคามิยะนะวิทาจันตุปัสสะวะนะโมอะกาลานุปาเวนะสวะอันติโมอันตุสามปทานนัมโมอาการสเตียเทียนนาวิทินนิโรมิเตียจวานิวเมียสุตังเหตังสัมยานพระภวานภารังนสิยังมิอารติอิทิปตันเหมิอาทานนะโมอะภะคะวะปัญจวัคคียะติภูวะอะมะเตสิตะเวมเมภิกะเวอะมันตะปะมะทิเตนะนะเตวิตัมมายโยอะจายังอะภิสุตัมมะสุขันติกานุโยอะโกอะหิโนอะตังโกอะโกอะสุอะจะนิโกอะอะนะริโยอะอะนัตตะสันหิโตอะโยอะจายังอะตะกิรมะทานุโยอะโกอะสุอะโกอะอะนะริโยอะอะนัตตะสันหิโตอะ
เตเตปิเขวียมุขวานเตอนุปคามมะจิมานปฏิปทาตะกะเตยนะหะปิสังขุตานจาตุกะรันติยัญญานะกะรันติยัมุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพกายเนปานายสังวาตติกะตัมมาจะสาภิกะเวมัคคิมาปฏิปทาตะสาภะเวนะภิกขะพุทธายจาทุกขะรันติยญาณะภะรันติยะอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธิายะนิพพานายะสังวาตติกะยัมเมวะอะนิโยอะทังคิโตอัมมาโตสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังฆังโตสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอันทิโมสัมมาวายามโมสัมสติสัมมาสัมมาทิฏฐิตัวสามริภเวมัชฌิมาปฏิปทาตสาคเตนะอภิสัมพุทธาจารย์ทุกรณียญาณกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวาจะโสภณภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา ปิทุกขามรณัง ปิทุกขังโสกปรินิเทวะทุกขโทมนัสสุปายะ ขะปิทุกขาอันติเยอิสังอโยอะโคอะโสอะโคอิเยอะหิวิปัญโยอะโคอะโสอะโคอะยะเตสานะนะมะสิตังปิโตกังสังหิเตนะปันโยปาทานะคันตะทุกะอิทังโวอะปะนะมิกะเวสัมโมไยวะหริยะสัจจายะตานาโกอันโนมะริกานันติลาหะสหะคะตาตันตะตานะปิญานิเนตะยะทิทังกามะตันตามะวะตันตาวิมะวะตันหายิตังโวะมะนาทิกะเวทุกขะนิโรธอริยสัจจังจุตังสาเยวะตังหายะเตสวิลาหังนิโรธวะจังปฏิเตสาความโมติอนารยุวายุตังโมปะนาภิกขเวนิโรธะธัมมินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมโยทังกิโตอะมะโกอะสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามโมสัมมาสติส
ทุกขังอริยสัจจังนิเมปิฆเวมุฆเมอนันตุสุเตสุตังเมสุจังคุณธรรมนิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะอุทัปปาทิตังโนอะนิทังตุอะปันอริยสัจจังยาติเมปิฆเวมุฆเมอนันตุสุเตสุตังเมสุจาคุมุตตะปาทิยานังมุตตะปาทิปังมุตตะปาทิวิชฌาอุตตะปาทิอาโลปะวันโสมนิทังรูปังอริยสัจจังปริญญายันติเมปิฆเวมุฆเมอนันตุสุเตสุตังเมสุจาคุมุตตปาทิยานังมุตตปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะวันอุทัปปาทิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมปิฆเวมุฆเมอนันตุสุเตสุตังเมสุจาคุอุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะอุทัปปาทิตังโสปาทิตังทุกขสมุทัยวะอริยสัจจังมหาตาปันนิเมปิฆเวผู้เป็นอนันตสุเตสุตังเมสุจาคุมุทัปปาทิยานังมุทัปปาทิปัญญามุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะมุทัปปาทิตังโสปะนิทังตุวะปะสะมุทัยโยอะริยสัจจังติเมปิฆเวผู้เป็นอนุสุเตสุตังเมสุจาคุทัปปาทิยานังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะอุทัปปาทิทังตุวะปะสะโรวะภะวะอริยสัจจังติเมปิฆเวผู้เป็นอนันตสุเตสุตังเมสุจาคุมุตตะปาทิยานังมุตตะปาทิปัญญามุตตะปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะอุทัปปาทิตังโสปะนิทังตุวะปะนิโรธโสอริยสัจจังอิคาตังภายนิเมปิฆเวผู้เป็นอนันตสุเตสุตังเมสุจาคุมุทัปปาทิยานังมุทัปปาทิปัญญามุทัปปาทิวิชฌาอุทัปปาทิอาโลปะมุทัปปาทิตังโสปะนิทังตุวะปะนิโรธโสอริยสัจจังอาท
ตเมนวิเทวะโพวะเวนะนุวัสเตสุตังเวสุจาภูมุตัสสิยานังอุปปาติปัญญาอุปปาติอุปปาติอาโลกังอุปปาติทุกขาติโลกัสสะนิยมปฏิปทาอริยสัจจังติเพียเขวมปวงเมหานุสุเตสุตังเมสุตาภูตปาฏิปานังภูตปาฏิปัญญาภูตปาฏิวิชาภูตปาฏิอาโรโกภูตปาฏิตังปฏิทังตุกปิโรทัสสะวิเนียปฏิปทาอริยสัจจังมาเวตามันติเมเมอเวมุเมอนันตุสุเตสุธัมเมสุตาภูมุตปาณิยานังุตปาณิปันอุตปาฏิวิชาอุตปาฏิอาโลโกังอุตปาฏิโควะปะนิกังโลวะนะตะโลวะสัทธามินิมัตติปะทาวิสัตติเมวิยังอเวมุอเมอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาภูมุตปาฏิยานังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชาอุตมาฏิอาโลโกังอุตปาฏิวะกิวันจะเมเมอะเวอิเมสุวาริยะสัจเจสเววันติปริวัตตังตวานัสสะลังยะถาภูตังญาณนัสสนังอโหสิเทวตาวานังวิสเวสเทวะเปโลวะเปสัมมาระเปสัพพะมะเปสัสมะนาพระมะนิยาปัจจัสเทวะมะนุวะสายะอนุวัตรังธรรมวะสัมพุทเถนะปิสัมพุทโธปัจจัสสิงยะตะโคเมปิยะอเวยิเมสุจตวะสุอริยสัจเวหะติปะริวะตังภวะทัสสะรังยะถาภูตังญาณานาสนังสุวิสุทธังอาโหสิทหังมีอะเถวะสะเทวะเทโลวะเทสัมมาระเทสะปังสะสะมะนะปังอะนิยะอะจายะสะเทวะมะนุวะสายะอะนุวะทะลังสัมสัมพุทเถนะปิสัมพุทโธปัจจัสสิงยะตะภะคะเมภาสนังอุตตะภานิภะคุตตะเมวิโมติอายะมะอิติธัมมะวาจาภะคะวาตะปิยังจะวาคิยะภิกขุมหาวะโส
อิตังอนิณานุนิมาสัมเมจะภะคะวะยาบรณะสัมเมยัมมาเนหายะสัมมาโตะโพนันยาสัมเมตังเวทัมมารังมัจจุงวนาภาทิยังเป็นทิสัมมัยธรรมสัมภันตังมิรุอะตะธรรมานิปวัติเตสะภะคะวะตังมัจจเกภูมิมาเรวาสานะมโนสาเวสุธัมมะภะวะตังอาราณสีลังอิติปัฏฐะเมอภิปัฏฐานอนุตตรังธัมมะจาคังภะวะติธัมมะปฏิปันนิยังสมะเนนวังธัมมะเนนวังเวนวามาเรนวามังโหนาวานีนาฬิวารวังอาสมิงติมานังเทวานังสัมมังดุทวานจาตุมังลันติกาเทวสานะมะโนสาเวสุจาตุมมะหาลาธิกานังเทวานังสัตตังสุตวานาวติงสาเทวาสานะมะโนสาเวสุตวาติงสานังเทวานังสัตตังสุตวานังมาเทวาสัตตมโนสาเวสุมานังเทวานังสุตวานังสุทิคาเทวาสานะมโนสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานมานรติเนวาสัตตมโนสาเวสุเมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวานติวิสวาสวันติเทวาสัตตมโนสาเวสุมาลานิมิสวาสวัติเทวานังสัตตังสุตวานังอิสานเทวาสัตตมโนสาเวสุธัมมะภะวะตังอาราณสีลังอิสิปัตตะเมอภิกขะทาริยะภะวะตังธัมมะจาคังภะวะติธัมมะปฏิปัตติธัมมะสมะเนทวาธัมมะเนทวาพระมุนาวะเทนะอิวะตัวกัสมิงติอิติอาเทยนะอาเทยนะเทนะยามะภะคะโรสัตโตอะหังพุทธะทิรายะสัตตังอาทิโลวะกะตาภูตังตังทิสังขังทิสังเวทิอามะหังตะโรลังโวะโวะกะสุวะโวะเกอาภุระโวะสิอาทิอามะเอวะเวกวานังเอวะตุวะมาตะโพ
หันยาพุทธันโวตเวมะนามอาโมสิปะพุทธะวะมะโนสะกะมังกะลิอะจินตะยุงอากังธัมมาทัสสวะทานังปรวยิมังกะรังตัมมะเสวะทานะมะราณังปันดิสานะยะเสวะนังภูวะจานะภูวะจนิยานะเมลังกะระภูวะทานปฏิรูปะปะเทสวะสุวะจะภูวะเมยะกะตะภูวะญะตาอาตสัมมาปฏิทิจเรียตัมมังคะระหุตัมมังปะทุราจัญจะสิปัญจวินโยจะสุติกิโตอะสุภาทิตาจัญญาวาทะเวตัมมังคะระหุตัมมังกาติตุปาทานังโพธะทาราสัตตะโหอานาปุรานมันตะเวตัมมะมะโหตัมมะธัมมะจริยาจะยะตะทานังยะสัมมะโหอานาดิกัมมะเวตัมมะคะระหุตัมมะอะระติวิระติปะตัมมะสะกะนะจะสัญญะโมหะปะมะตุวะจะกะเมสุเรตัมมะคะระหุตัมมะโอวัจจิวาตุวัจจันตุวัติจะกะตังจุตากาลิรหามาสวะนังเยตัมมะคะระหุตัมมะติกะโสวัจจะนาสะมะนังอัญจะตาสะนังกาเวตัมมะเยตัมมะคะระหุตัมมะจะกามะยะริยะจะอะริยะสัจจะนะสะนะเมปานะสัทธิกิริยะจะเยตัมมะคะระหุตัมมะวัฏฐานะโลกะนะเมอิติตังจะสัตตะปฏิอโศกังเอมังเอตัมมังคะระหุตัมมังเอตาจิสานิกตวานัสสะตัมมะรังคิตาสัพพันตโสติกันตาทิตังเตสังคะระหุตัมมังเตยิจิวิตังกิตวาอุรังวาสะเปสุวายะรัตตะปะเตตังนโนวะสัมมานาติตะทาคะเตนะอิทังปิทุวะเตรัตตะอานิสังเทเนนะสัพเพนะสุวัติโหสุขยะวิราคะธัมมะตัมมะนิกะยะถาทะคะสัพพะยะโหนิยะสัมมาทิโตะนะเตนะคะเวนะสัมมาทิกิจิตังทิธัมเมรัตนะเตยนะสัตเตยนะสุวันติโอวสุยันโหตเสโ
ปริมาณนาเยสุทิมสมาธิมาตาตาริกัญญามาภูสมาธิกาเตยกสะโพวันเวียจติหิตังกิทังเมรัตตังปฏิยตังเตยนาสันเตยนาสุวัติโมวตุเยปุตัสสะตังปัสสะทาจันตาริเอปนิยุกานิโอันติเตยทาคิณายสุขตันสะตาวะกาเรเตสุทินนาอิมหาภาลานิจิตาปิสังเครรัตตังปณิตังเตยนาสันเทนาสุวัติโมวสุเยสุปยุตตังมนัสสะเตยนาติกาตินโนะตุวะตะมะสะสะนาจิเตปาติปาตอาหาสังวิกายอรัตถาพุทธาเทียนพุทธิพุทธมานาลิทาปิสังเทียรัตตังปณิตังเอเตยนาสังเทียนาสุวัตติโมวสุขีนาภูราณังนวะอาทิตังภาวะวิราตจิตายติภิภาวะสัมมิงเตกีนาภิตาอวิรุณอิสังทาเอภาติทิตายะทายะมะทิยะโกะอิสาปิสังเกรตนาปณิตังเอนาสันเทียนาสุวัติโอสุสัพเพพุทธาปราปาตาปะเทกานันเตยังอรังอรหันตานาจเตเสนารากังวันมามิสัพพะโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชานะระหะสัมปันโนสุขะตุวะโลวะกะวิทุวะอะวะสะโลวะมุริสะธัมมะสะระหิสะธัมเตวะมะโนวะสะโนวะมะหะวะนิสะวะอาวินิกาจิตตวาอินทวะ
ตาเนยสัมวัตุเตยยภังลาหิราติวิกัมภิโยทิสสัมมาราติโอรามนารวะกมะกมะทัตยาขันเตโรตานาวิทินาสัมมาทุอินโนะตานะยะสัมวัตุเตยยะมังอิริงาสวะระหะสิมาตะโหะตะนาวะกิจักัมมะสะเนวะสุทารุทันทังเมตตังปุเสนาวิทินามุนีโนะตะเตสาภะวุเตยะยะมังโรนิเยตหังอะหังไหหะสุทารุณังตังนาวานิโยวัจนะปะทังอุริมะระวังนาเมภิมิสังหารมโนวัญจะวานุวิณอันเตสังวะทุเตยะยะหังภราณิยะโทสาวะตะนาตะโยกายะมะเตยะตะเตยะตะโสมะวิทินาตินะวะโมเนตวะตะเอสังหะวะทุเตมิยะมะจังวิหายะมะทุสะจะกวาตะเกตุวาทามิรุวังวิทะมะนานาติอันตะโพวินาวังวันิโนะทันเตยะสังหะวะทุสะยะมะหังหะวะวิรูปังอิติปิฏฐโมตเตนะธัมมุจจเยนะธัมมาภะยันโตวะอิโตวะภะเทสะวิทินาทิสาวาหุอิโตวะตันเตสะสะภะวะทุเตเยมังคะระนิอาหิเตปุจจเตสุทานังภะวิสุทธิจติเมติมะคะปิทานังญาณังนะวิทินาทิตวะหุนิตโตทันเตอัจจสาภะวะทุเตเตยะมะภะวะวิทิตาปิสุวัตตะยะมะภะวะทัสสะยุวันตะโนอะทินะทิเนสะระเยมะทันติยะหิตวะหะเตยะภะวิทิตาปิสุภาภะวะนิโมทันตุภะนะติกะมะยะยะนะโรอะสะทันโยการุณิโกวาทาวิทายาสัมภารินังโอวะเรกวาภารมีสัมภาปันตุวะสัมปิโกวะตะมันเตอเทนะสัจจวันเตนะโอวะตุเตอเทยะมะตะรังเตยะตัวปุถิยามุวะเรสัตยานาติวัตโนะเอวังตะวันวิจัยโยวะโอวะทิจัยยานสุจัยมะอัปปาทิตาภันนาเกียรติเสียปัทาวิโกะกัลเลอะปิเสเกียตาการังตั
สุทธาธาตุสุมาสุขานุวัสสมุปุตตวัจจุเยตังกรรมตาติสุปทาทินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทาทินังมาทาทินังมาวะกรรมังเตเยตยังปาทาทินังปาทานิกาตังวาหะปันตังเทปัตตาคิเลปัมวะตุสัพพังวะระวังกันตุสัมมาทิยวะตาธัมมะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภะคะวะโตโนเนยมะวะโนสัมมะมังคะลังลังกันตุสัมมะเทวะนะสัมภะธัมมะเทวะเวนะสัทธาโสติภะคะวะโตเนยมะวะโนสัมมะมังคะลังลังกันตุสัมมะเทวะนะสัมมะสัมนะโมอะระหังสัมมาสัมพุทธิภาวันตุเตญาโยตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าเครื่องเสียงมันไม่เข้าหูเท่าไหร่ตั้งเอาหูตั้งใจฟังแล้วกันเนาะ เดี๋ยวตีเดี๋ยวไล่ก็คงจะง่วงดึกแล้วเนาะคนไหนยังไม่ง่วงยกมือตื่นใจมากดูจากการสายตาแล้วอยากจะตามอยากจะพิมพ์ใหม่กันเนาะอ้าวยิ้มไว้หัวใจทุกวิถีหายใจทุกให้อร่อยจะปีใหม่แล้วให้อร่อยหน่อยอ้าวหัวเราะดังๆเลยห้าห้าห้าอีกอะไรห้าหกอะไรห้าหกให้หัวเราะห้าไปห้าหกห้าหกเอาใหม่ห้าครั้งห้าห้าห้าจะปีใหม่แล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องห้าห้าเนี่ยห้าครั้งหาใจห้าห้าแล้วก็ไปห้าครั้งเอาหนึ่งสองสามเป็นไปได้มันเป็นไปได้รับมันเป็นไปแล้วนะนะมีความสุขนะตรงท้ายปีเก่าอ้าวเพื่อให้เป็นเสียเวลาเดี๋ยวจะให้เวลาเราต้องไปฉลองปีใหม่ด้วยการรอพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกมีสองพระองค์ไม่กันนะอ้าวมีอะไรไหมเลยครับนะอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วนะทุกอย่างอยู่ปกติเดี๋ยวเราไปรอพระกันก่อนนะลงไปรอพระอย่าไปแวะกินอะไรข้างทางนะมันจะไปแวะรอน้ำจีนก่อนดีไหมไปรอพระมีพริกมีพริกต้องไปรอพระแล้วมากินแล้วก็มาพร้อมวันนี้อีกนะเดี๋ยวคนไหนอยู่สุดท้ายเลยจะโชคดีตั้งใจแล้วเพราะมันมีของอยู่ชิ้นเดียวนะจนเหลือสุดท้ายเลยคนเดียวจะได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราบพระก่อนแล้วรีบไปที่หล่อพระนะจ๊ะหลวงพ่อจะต่างไปเอากราบพระพร้อมกันสามครั้งดังๆอรหังดังๆอรหังดังๆอรหังเอาใหม่เอาใหม่รู้สึกอรหังล่องแล่งเหลือเกินศาสนาไปไม่รอดหนึ่งสองสามอาละโอ
ขึ้นจังกว่าจะได้ขนาดนี้ปั้มมันทบเย็นอ้าวอันไปกราบสมเด็จองค์พระบาทของน้องอันไปกราบข้างหลังแล้วก็เดินทางมาคุณท่านเรียนอยู่ไหนจ๊ะทุกเจ้าที่มาสมเด็จนะ